บ้านให้ห่างโควิดซักผ้าด้วยน้ำร้อนหรือตากแดดจัดมันถูพื้นบ้านเช็ดลูกบิดและมือจับประตูเช็ดอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้างแยกเก็บแปรงสีฟันแยกขยะติดเชื้อเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทดูแลบ้านให้ห่างโควิดThank you.
พวกเรามาอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่องดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กันนะคะโชคดีทุกคนค่ะThank you.
วันนี้เรามาในนามของยงเสงกีตาร์ยี่ห้อไทกิครับผมวันนี้อันนี้ผมขอแนะนำตัวนี้นะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยครับมันเป็นกีตาร์รุ่น TD210 นะครับ210C ครับผมคือตัวนี้เห็นงานเนี้ยบๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยฟึบโหผมขอเข้าไปใกล้ๆได้ไหมฮะฟังแล้วอยากกินชานมไข่มุกขึ้นมาทันทีนะฮะโอ้โหเดี๋ยวๆครับเดี๋ยวค่อยกินฮะเดี๋ยวขอขายของก่อนวันนี้นะ ครับผมโอเควันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากแบรนด์อื่นด้วยนะฮะอันนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ฮะตัวนี้ขอแนะนำว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่โอเคฮะสำหรับอุปกรณ์อัดหรือว่าสตูดิโออะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้PM-2 ครับผมจาก P-Sonat ครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ครับผมแล้วก็ขอบคุณ PX-1 ด้วยครับผมในการที่ใช้อะไรนะครั้งที่ว่าไงนะพี่ไออันนี้ไมค์ร้องเฮ้ยไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นไมค์แบบดักไมค์แบบดักเสียงพูดหรือจะเสียงร้องก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผมวันนี้พี่ไอมีตัวไหนมานำเสนอบ้างเอ่ยตัวแรกเลยเป็นตัวที่เมื่อกี้บัสตับแล้วกัน2304อ๋อไอ้ที่2104อันนี้ผมแนะนำว่าวันนี้เห็นเขาผมเห็นจากตารางทุกอย่างแล้วคือวันนี้มีของแถมเพียบมูลค่าแบบทุกคนต้องร้องว้าวเหมือนเดิมมูลค่านี่อยากบอกว่าทุกคนต้องตกใจแน่นอนของแถมวันนี้อ่ะผมให้พิงลี่ทายเหมือนเดิมพิงลี่ครับวันนี้ของแถมวันนี้ครับแถมมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่พี่ว่าต้องหลักมาหลักพันเลยหรือเปล่าหลักพันนะฮะประพันธ์นี่แน่นอนครับแต่บอกแค่คำเดียวว่ายิ่งกว่าเริ่มต้นที่ 1,000 อีกโอ้โหอันนี้ผมพูดแบบว่าแต่ว่าน้องบัสจัดมาแบบว่าเป็นเซตเลยป่ะซื้อทีนึงบอกราคามาแล้วก็ได้ทั้งเซตอย่างนี้ไหมคือพูดง่ายๆว่าซื้อราคาไหนแบบไหนรุ่นไหนมีของแถมแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวมีของแถมแน่คือโคตรคุ้มมากครับวันนี้มาใครที่เข้ามานี่มาถูกทางนะครับวันนี้ยังไม่จบนะพิงลี่ครับให้ทายว่ามูลค่าสูงสุดเท่าไหร่ในการแถมของในวันนี้2,000ใช่ไหม2,000โอ้โหใกล้เคียงต่อมาสักขนาดนี้ก็ผมประกาศเลยกันวันนี้มีของแถมกันไปเลยมูลค่าสูงสุดที่2,255บาทครับโอ้โหถือว่าโคตรคุ้มมหากาพย์มากครับผมสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านฮะตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้กี่คนครับผมตอนนี้มี2ล้านได้ไหมอ๋อ2ล้านน่าจะ2ล้านได้นะฮะโอเคสวัสดีครับผมสนใจตัวไหนถามได้นะครับผมวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปกันอย่างไวๆแล้วกันเรามาเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะฮะ210Cครับผมอันนี้ตัวนี้ครับตัวที่ผมจับไปเมื่อกี้ครับผมอันนี้ผมจะบอกวิธีการดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะบางคนมันสงสัยมีคนมาสงสัยว่า210เฉยๆกับ210Cมันแตกต่างกันยังไงอันนี้ผมบอกว่า210เฉยๆนะฮะมันจะเป็นเดดนัทที่ทรงเป็นตัวเต็มครับพี่อย่างเช่นตัวไหนยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้คือเป็นเดดน็อตเต็มทรงเต็มอันนี้คือทรงเต็มเดดน็อตครับผมอันนี้ผมได้ภาษาอังกฤษถูกป่ะไม่รู้ผมภาษาอังกฤษผมได้เกรดไอเดียเกรด2แล้วกันผมให้เกรด2อันนี้คือจะเป็นตัวเต็มอ่ะอันนี้คือเดดน็อตคือเป็นตัวเต็มแล้วมีเด็กบางคนถามอีกพี่ครับทำไมรุ่นนี้มันมี C เราจะมาบอกว่า C มันแตกต่างยังไง C ครับ C คือย่อมาจากคำว่า Cut Away อันนี้ครับถ้าคัตอเวมันจะเป็นอย่างนี้คัตอเวมันจะมีเว้าอย่างนี้แล้วมันข้อดียังไงอะน้องบาสอันนี้ตามผมเข้าใจนะฮะว่า
ถ้าอย่างคัตอะเวย์มันจะมีสายที่สำหรับไว้โซโล่ด้วยในการโซโล่ช่องในๆเงี้ยครับมันจะโซโล่ง่ายคือมือเราจะเข้าไปได้ในมือเราก็จะเข้าไปง่ายได้มากขึ้นครับผมนี่ตามความเข้าใจของผมนะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะกันนะฮะผมเป็นมือเบสครับผมครับผมไหนๆก็มาถึงนี่แล้วครับสวัสดีครับทางบ้านอยากฟังโปรโมชั่นดีๆยังฮะตอนนี้กี่คนฮะช่วยกันกดแชร์กดเก้าอี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำสินค้าดีๆกันนะฮะทีมงานครับทีมงานครับทีมงานวันนี้มีเอฟเฟกต์มั้ยครับผมโอ้โหจบแล้วครับสงสัยคงต้องว้าวเองเหมือนคลิปที่แล้วครับผมวันนี้วันนี้มาครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนำเลยครับวันนี้2104ปกติเราขายกันราคาอันนี้ก็มาเป็นราคาปกติแต่มี2แถมนะครับผมบอกให้แค่นี้ว่าโคตรคุ้มอันนี้ดีกว่าคนดูทีมงานครับคนดูเยอะยังครับผมผมอยากประกาศการโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ครับผม 8,000 คนแล้ว 8,000 คนโอ้โหถือว่ามากันไม่ธรรมดาเนี่ยมัวดินนะผมครับผมเดี๋ยวผมโก้สลับผมจะพูดโปรโมชั่นตัวแรกเลย TD2104 ปกตินะครับตัวนี้เราขายกัน 3,000 ปกติ 3,000 คือไม่แถมอะไรเลยแต่วันนี้ 3,000เราแถมของด้วยเราจะแถมของในมูลค่าที่645บาทถือว่าแถมของที่คุ้มแน่นอนครับผมนะครับแถมอะไรบ้างเอ่ยฟังดีๆนะครับสิ่งของที่จะมีแถมในวันนี้คือกระเป๋าไมแบ็คอะคูสติกครับผมอันนี้ผมขอทีมงานครับขอกระเป๋าไมแบ็คอะคูสติกหน่อยครับผมขอตัวอย่างสักตัวขอตัวอย่างให้ลูกค้าหลายๆท่านได้ดูให้ชมกันหน่อยครับผมตัวนี้ครับขออนุญาตนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าไมแบ็คครับผมกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าจีต้าโป่งบุอันนี้สำหรับใส่จีต้าโป่งโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ผมโชว์ต้องโชว์นี่ครับกระเป๋าสวยงามมากฮะโลโก้สวยมากแน่นอนปกตินี่อย่าบอกว่าต้องซื้อแยกต่างหากนะครับโอเคไมแบ็กนี่มีตัวรองให้มันแบบว่าที่ก้นมันจะแบบว่าแข็งแรงกว่าปกติคือปกติแล้วถ้าเป็นกระเป๋าโป่งทั่วไปธรรมดาเนี่ยครับจะไม่มีตัวกันกระแทกตรงข้างล่างนี่ครับแต่ตัวนี้เขาเย็บตัวยางนี้ให้กันกระแทกครับกันหมุดทะลุออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมกันเสียดสีกับพื้นมันเป็นฟีดแบ็กจากลูกค้าเนาะเพราะลูกค้าบอกว่าใช้ไปสักพักนึงเอ้ยทำไมก้นขาดก่อนเราก็เลยมาปรับปรุงให้ว่าตรงที่ก้นเนี่ยมีที่รองเวลาไปวางที่พื้นตรงไหนมันจะไม่กระแทกแล้วก็ตรงช่วงนี้เวลาเราเกิดหยิบกระเป๋าเสร็จเราอยากจะหยิบขึ้นมาจากข้างหน้าเลยก็ได้เพราะว่ามันมีหูจับตรงนี้ด้วยแต่โดยทั่วไปนะครับผมบอกแล้วฮะถ้าอย่างผมชอบสะพายการสะพายนี่ผมบอกว่าสะพายกีตาร์หรือจะสะพายเบสเดินเข้าห้างเนี่ยผมรู้สึกถ้าในวัยเด็กผมคิดว่ามันโคตรเท่เลยสาวๆต้องมองแน่นอนแล้วความจริงอ่ะแล้วความจริงคือก็ไม่มีสักคนเหมือนเดิมครับตึกโป๊ะครับผมอันนี้ข้างในกระเป๋าข้างในไมแบ็คเราบุด้วยบุแบบฟองน้ำแบบอย่างหนาเลยเนาะมาเดี๋ยวผมก็ไปนอนข้างในได้มีตรงนี้ด้วยที่แบบว่ากันเหล็กตรงเพราะกีตาร์เนี่ยมันจะมีหมุดตรงนี้เห็นไหมมองไม่เห็นมีหมุดตรงนี้ทำให้มันชอบมาขูดกับกระเป๋าตรงช่วงนี้มันจะขาดก่อนเพราะฉะนั้นไมแบ็คข้างในเนี่ยมันจะมีเสริมความหนาให้อีกชั้นนึงโอ้ถือว่ากระเป๋าตัวนี้ของแถมไปนี่คือไม่คุ้มก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะคือเซฟตี้ให้กีตาร์ของคุณได้อย่างดีเยี่ยมมากแน่นอนครับไม่ต้องห่วงฮะจัดไปกระเป๋าผ่านไปแล้วคราวนี้เรามามีของแถมอีกใน2104ครับก็จะมีของแถมมีจูนเนอร์รุ่นที่3นะครับผมอ่ะตัวนี้ครับผมเป็นของมูเชโดตัวนี้ใช้ง่ายปะใช้ง่ายครับตัวนี้มันเป็นจูเนอร์ที่ใช้หนีบแล้วตั้งได้เลยแล้วก็มีฐานแถมมาให้มีฐานแถมให้ด้วยฮะขอลองสักตัวแล้วความเสถียรคือดีแน่นอนนะของแถมร้านเรานี่มีคุณภาพแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคเราเข้าโหมดตัวจีก่อนจีเป็นโหมดกีตาร์ครับผมคือตัวนี้
เราแถมกันให้เลยครับผมแถมนะครับแถมอันนี้ตั้งได้ทั้งโครมาติกกีตาร์ครับผมแล้วก็กีตาร์เบสยูคูเลเล่ก็ตั้งได้คือพูดง่ายๆว่าความสามารถการจูนสายของเครื่องอันนี้นะฮะคือจูนได้ทุกอย่างคือถ้าอยากจูนแบบมาตรฐานคือโครมาติกคือศูนย์กลางนะครับคือตัว C คือเป็นศูนย์กลางเลยอันนี้ก็คือรูโน้ตก็คือตั้งใช่ครับคือตั้งได้เลยครับผมจัดไปจูนเนอร์ผ่านแล้วยังมีแถมอีกครับโอ้โหแม่งโคตรคุ้มมากวันนี้เรามาแบบจัดตรงจัดเต็มมากจัดไปตัวนี้ครับผมนี่ไลเอ่ยคาโป้ครับผมของตัวนี้เป็นของโมชั่นฮะอันนี้โคตรคุ้มอีกเหมือนกันฮะตัวนี้เป็นรุ่นที่เริ่มต้นสแตนดาร์ดแต่ว่าคุณภาพสูงมากตัวนี้ยอดฮิตขายดีมากยอดฮิตขายดีราคาไม่สูงแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนตัวนี้ผมขายถ้าการขายกันจริงๆก็อยู่ที่250บาทแต่ว่าวันนี้เรามากันถ้าซื้อพร้อมกีตาร์เราจะไม่ขายเราจะแถมให้เลยมี2สีครับมีสีแดงแล้วก็สีดำตัวนี้ครับโหโหสุดยอดฮะโคตรคุ้มอีกแล้วครับผมแล้วก็ยังมีแถมอีกโอ้โหแถมมันยังไม่หมดอีกแถมกันเราแถมกันพูดง่ายๆว่าวันนี้ซื้อแต่ตัวแถมกัน5อย่างกันไปเลยครับผมจัดไปครับโอเคจัดไปครับผมขอสายโมชั่นอะคูสติกหน่อยครับผมจัดไปสายชุดได้สายชุดอันนี้สายโปรโมชั่นครับผม A900 ครับอันนี้เป็นสายอาร์คิสว่าเป็นสเปร์เอาไว้ครับผมคือเล่นกีตาร์บางทีสำหรับพวกบางกลุ่มมีบางกลุ่มที่แบบชอบสตัมชอบอะไรอย่างเงี้ยสายอาจจะขาดเรามีให้สเปร์อีกชุดหนึ่งกันเลยคือเล่นไปซ้อมไปสักพักหนึ่งซ้อมบ่อยๆสายมันจะดำไวแล้วก็ต้องเปลี่ยนสายให้มันเสียงใสนิ่งเหมือนเดิมคุณภาพเสียงมันดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้โทนเสียงมันคงอยู่กันต่อไปครับผมจัดไปยังมีแถมอีกอย่างนึงอะไรอันนี้เป็นพูดง่ายๆว่าแทบจะเป็นอาวุธของอาวุธของกีตาร์เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออาจจัดไปปิกครับผมปิกโอเคอันนี้เป็นปิกเนื้อซิลลอยครับผมนี่ครับเป็นไอกะสวยงามแถมครับเป็นอาวุธคู่กายท่านในการเล่นกีตาร์แน่นอนเดี๋ยวแถมนี่คือเสียงแถมคือกล้องไม่ชัดเอาใหม่โอ้โหผมว่าพี่ลีนี่ก็มีมุมที่เล่นมุกเหมือนกันนะฮะตอนแรกผมเห็นหน้านิ่งๆวันแรกที่ผมเข้ามาทำงานผมไม่กล้าเล่นกับพี่ลี่ครับเพราะว่าเขาหน้านิ่งมากผมก็แบบนั่งเงียบเฮ้ยเขาจะเล่นมุกยังไงดีพอเราทำงานได้6เดือนปุ๊บเริ่มเหิมเกิร์มเริ่มเล่นอะไรไม่รู้มัวซัวตัวเหง่งมดมากเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นไงฮะของแถมคุ้มไหมฮะสวัสดีครับทางบ้านครับผมตอนนี้ทางบ้านมีกี่คนนะครับผมตอนนี้โอ้โหมากัน200,000ครับวันนี้สุดยอดกันเลยครับเสียงปรบมือขอให้ดังเกลียวกราวนะจ๊ะวันนี้มาจัดไปพี่ลี่ครับพี่ลี่มีอะไรอยากมีอะไรอยากจะแนะนำอีกไหมครับโทษทีครับมือผมไวครับโทษทีมีอะไรอยากจะแนะนำลูกค้าไหมครับในฐานะที่พี่ลี่เป็นหนึ่งในอะไรดีเจ้าของร้านที่น่ารักอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าพี่เขาน่ารักและใจดีมากนะครับผมฮะผมพูดดีอยู่แล้วครับผมต้องอยู่ให้เป็นครับผมตึงโป๊ะพี่ชอบกีตาร์ตัวเล็กๆแนะนำตัวนี้ดีกว่าตัวไหนฮะตัวนี้สุดโปรดเลยตัวนี้อันนี้ผมถามพี่ลี่ก่อนว่าพี่กีตาร์อย่างนี้พี่ลี่ว่ามันน่าจะจำกัดความไปในกีตาร์แนวไหนครับอันนี้ผมให้ถ่ายครับกีตาร์แนวไหนถ้าเกิดดูจากรูปลักษณ์ธรรมดาพี่ว่าเหมาะกับพวกเด็กหน่อยไหมแบบว่าเด็กหรือว่าผู้หญิงที่แบบว่าไม่ถ้าเกิดกีตาร์ปกติไซส์ปกติเนี่ยเราต้องแบบว่าคล่อมไปทั้งตัวเราไม่ถนัดแต่ว่าตัวเนี้ยมันไซส์แบบว่าเล็กๆน่ารักพกพาง่ายแล้วก็อันนี้เป็นทรงคัตเอเวย์ด้วยอย่างที่เมื่อกี้บาร์ดอธิบายว่าเราสามารถเล่นเข้าไปที่แบบว่าคอร์ดที่ใช้กับตรงนี้ลึกๆเล่นโซโล่ได้เล่นโซโล่ได้ครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยช่วงตัวด้านข้างมันบางดีครับผมแล้วก็คอเล็กจับง่ายดูสีมือเรายังกำได้เลยครับผมไอตัวนี้ผมบอกว่ามันเป็นกีตาร์ไซส์สำหรับเด็กอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบที่ถูกเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันเป็นไซส์สำหรับสตูเดนต์ครับผมอันมันคือไซส์3/4อันนี้แต่คือทางไทกิเขาเขียนจำเพาะไว้เลยครับว่ารุ่นนี้มันเหมาะสำหรับอะไร
มันสำหรับการเดินทางของแต่ละคนนะสมมุติว่าไปเที่ยวเอาไปด้วยถูกต้องครับไม่ว่าจะไปเที่ยวน้ำตกหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ถ้าพก4ทับ4ไซส์ปกติไปมันก็อาจจะเค้าเรียกว่านะครับเทอะทะใช่ไหมถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเทอะทะแต่เรามีขายไซส์3ทับ4สำหรับคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวน้ำตรงน้ำตกไปเที่ยวไปไหนก็หิ้วไปได้วันนี้แนะนำครับตัวนี้บอกว่าเป็นหลังเต่าด้วยใช่ครับตัวนี้เป็นหลังเต่าคือสำหรับอันนี้ผมคิดเอาเองนะผมเดานะผมไม่ได้แบบชำนาญเรื่องกีตาร์มากมายแต่ที่เขาทำทรงโค้งแบบนี้เพราะว่าง่ายต่อการเรายืนเล่นอย่างเงี้ยครับสมมติเราเล่นอย่างงี้ปกติถ้าเรียบถ้าตรงนี้มันจะเรียบแป้อย่างเงี้ยมาเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะลื่นแต่คือเราเหมาะให้เราโอบอย่างงี้ด้วยให้เอาคุงบานรับไว้ป่ะโอ้โหแหมพี่รีบมาถูกทางแล้วเนี่ยครับผมให้โอบอย่างงี้ว่าโอบอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นอย่างเงี้ยจะเล่นง่ายมากหรือถ้าบางคนไม่ชอบโอบก็เอาสายสะพายได้สายสะพายคือติดได้เหมือนกันตัวนี้เพิ่งเห็นว่าเป็นหมุดสีทองด้วยใช่ครับตัวนี้บอกเลยว่าฮาร์ดแวร์ทองครับตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์ทองสวยเนี่ยสวยงามงานดีแล้วอย่าบอกว่าไทกิเป็นไม้แท้ด้วยครับตัวนี้ไม้แท้เลยหน้าไม้โซลิดครับตัวนี้เป็นโซลิดเอนเจิลแมนสปูตใช่ไหมครับสปูตไม้หน้าไม้นะครับไม่ใช่อู่ซ่อมรถที่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่นะเป็นไม้สปูตครับตัวนี้เป็นไม้แท้แน่นอนพี่ลี่เห็นมันมีป้ายอะไรห้อยด้วยเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเป็นเดดเดลิโอ EXP ใส่เคลือบใช่ใส่เคลือบคือตัวนี้ไทกิเขาใส่สายกีตาร์ของรุ่น EXP มาให้ครับตัวนี้เบอร์12มากับเครื่องเลยมากับเครื่องเลยครับคือเสียงคือทนสนิมคือคุณไปทางไหนคุณไม่ต้องกลัวสนิมขึ้นนะคราวนี้โอเคครับผมจัดไปจัดเซตตัวนี้ให้เลยดีกว่าตัวนี้เป็นรุ่นไทกิ TB360 เฮ้ยคล้ายๆรายการ360องศามั้ยอ๋อโอ้โหยังอยู่ครับ TB 360องศาสวัสดีครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมาจัดเรามาขายเซตรุ่นนี้กันดีกว่า TB360 ขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ปกติราคาเต็มๆนี่ประมาณกำเงินมา10,000นี่มีเงินทอนกลับบ้านนะเนี่ยตัวนี้คือ 5,400 เท่านั้น 5,400 เท่านั้นไม่พอครับพี่เรามีของแถมอีกโอ้แถมอีกแล้วแถมจริงๆครับวันนี้ตัวนี้ได้อะไรบ้างโอ้โหตัวนี้นะครับจะได้ไปเลยครับผมกระเป๋า My Bag อีกเช่นเคยครับตัวนี้แต่ว่า My Bag ก็ต้องเป็นรุ่นที่แบบตัวเล็กลงหน่อยมั้ยใช่ครับจะเป็นไซส์เล็กลงหน่อยครับผมแต่ว่ามีที่นอกเหนือกว่านั้นคือมีจูเนอร์มีคาโป้มีเหมือนเมื่อกี้เลยครับคือแถมของแถมแถมอีกแล้วครับผมแถมกันไปโคตรคุ้มอีกแล้วครับตัวนี้เราขายเท่าไหร่นะฮะ 5,400 บาท 5,400 บาทได้ซื้อในนาทีนี้เท่านั้นถ้าคุณซื้อภายใน20นาทีนี้คุณจะได้รับของมูลค่าถึง 1,140 บาทแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับสายกีตาร์ที่แถมก็จะเป็นของ Dead Radio ครับผมอันนี้ได้รุ่นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวขอทางทีมงานครับผมขึ้นรูปขึ้นรูปให้หน่อยขึ้นรูปสายกีตาร์ EZ900 ให้น้องชายสุดหล่อหน่อยครับผมนะจัดไปผมนี่หลงตัวเองเนาะใช่ครับ EZ900 ครับผมนี่ EZ900 นั่นเองรุ่นยอดฮิตนี่เนาะยอดฮิตแน่นอน EZ900 คือด้วยทุกครั้งที่เข้าหน้าร้านลูกค้ามาถึงถามปุ๊บเอารุ่นอะไรครับอันนี้ EZ900 นี่คือเป็นรุ่น EZ900 นี่คือเป็นรุ่นที่เข้าขายดีที่สุดนะครับคือ900นี่เบอร์ประมาณเท่าไหร่น้องบัสเบอร์10ครับผม10เบอร์10ครับสายกีตาร์เบอร์10คือเป็นสายไซส์มาตรฐานนะครับอันนี้คือคนถึงตามหากันเยอะนะฮะจัดป้ายมีหน้าใช่ครับหมดบอยครับโหแน่นอนครับเพราะของเขาคุณภาพดีเยี่ยมแต่ไม่เป็นไรเราสั่งมาตลอดเนาะของดีของแท้ต้องมาที่นี่ที่เดียวครับผมย่งเสงครับผมจัดไปสวัสดีทางบ้านครับเดี๋ยวเย่เย่จนผมทำตัวไม่ถูกครับตอนนี้สวัสดีทางบ้านด้วยครับมีใครถามโปรโมชั่นอะไรไหมครับผมอยากตอบคำถามครับมาเราไปกันที่รุ่นต่อไปเลยไหมได้ครับผมเราจะไปกันรุ่นต่อไปสวัสดีครับลูกค้าครับผมอยากได้อะไรครับผมดูกีตาร์ผมดูกีตาร์โอ้โหพี่มาถูกทางครับเข้ามาดูในไลฟ์เข้ามาดูในไลฟ์ไหมครับผมโอ้โหพี่หาตัวไหนอยู่ครับงบประมาณเท่าไหร่ครับผมได้ของมียามาฮ่า
ยามาฮ่าตอนนี้หมดครับผมแต่เราวันนี้เรามีตัวขายสตาร์ทที่ 3,000 แล้วมีของแถมให้ด้วยช่วงไลฟ์สดนี้โอเคถ้าพี่สนใจพี่เข้ามาหน้าไลฟ์ได้เลยครับผมนะเราขายเป็นกันเองครับไปสวัสดีทางบ้านครับผมอ้าวหายไปไหนเขาเนี่ยเหลือผมคนเดียวอีกแล้วโอเคอันนี้ครับคืองานเราบริการดีครับเห็นลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเพื่อนเลยครับเป็นญาติกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมจัดไปสวัสดีครับผมโอ้โหมาครับพิธีกรคู่ใจผมมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบายครับสวัสดีครับผมอันนี้คือเป็นพิธีกรสปอยอีกหนึ่งท่านที่เป็นมือเบสเป็นรุ่นพี่มาตั้งแต่มหาลัยนะครับผมครับวันนี้มาเล่นกีตาร์อีกแล้วไม่ได้เล่นเบสเลยวันนี้มาเล่นกีตาร์ครับดีครับผมเล่นกีตาร์ไม่ค่อยเป็นกันครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราแนะนำไป2รุ่นแล้วครับผมเมื่อกี้ก็ขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากที่ให้พี่ลี่ใช่พี่ลี่เราที่น่ารักของเรามาแนะนำสินค้ากันนะฮะพี่เขาเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านที่น่ารักครับผมพูดดีๆนะพูดดีๆครับผมต้องอยู่ให้เป็นเหมือนเดิมครับผมตบมุกเองก็ได้ตบมุกเองก็ได้ซาวด์เอฟเฟกต์มาไม่ทันนะผมนี่พูดส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 ดอย่างเดียวสดๆเลยครับผมครับเมื่อกี้ผมแนะนำไปทีวี360นะฮะครับผมทีวี360ครับผมขอดูใหม่ไมค์อะไรเนี่ยอันนี้ไมค์ผมแนะนำให้ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกับไมค์คอนเดนเซอร์คือ PX1 แบรนด์ Psonus ครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับอันนี้เป็นหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจและคุณภาพดีเพราะว่าเพลงทุกเพลงที่ผมอัดนี่ผมใช้อุปกรณ์ของ Psonus อัดด้วยอันน่ะโอ้โหนี่ผมจริงไหมครับเนี่ยไม่จริงครับจริงไม่จริงครับจริงคือยังไงเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าผมไม่ได้อวยนะอันนี้ผมใช้จริงๆในการทำเดโมผมนี่ผมใช้อุปกรณ์ Psonus จริงแต่พอมาสเตอร์ไปแบรนด์อื่นหมดเลยใช่ไหมพอมาสเตอร์นี่อันนี้มันก็น่าจะใช่นะฮะอย่าครับผมอยากให้บอกว่าอันนี้คือผมแนะนำว่าถ้าใครช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ายังออกบ้านไม่ค่อยได้ใครอยากทำเพลงกับครอบครัวหรือใครอยากจะอัดเพลงแสดงศักยภาพทางดนตรีผมแนะนำเลยว่าPsonusเท่านั้น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 โอ้โหถ้าคุณโทรมาใน20วินาทีแรกนี้คุณจะโอ้พี่บางทีพี่ก็เล่นเร็วไปผมโอเคต่อเลยเข้าเรื่องดีกว่าฮะเข้าเรื่องดีกว่าครับเอาไปเราแนะนำแบรนด์ Psonus แบบแซมๆกันไปจัดไปเรามากีตาร์ตัวต่อไปกันดีกว่าฮะเอาเลยครับเราในเพื่อนเราพูดเทปเวลไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมฟังไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่คือผมนี่พี่จีแนะนำผมลืมตอบอีกคำถามหนึ่งของกีตาร์รุ่นเมื่อกี้ในทีวี360ครับรุ่นไหนฮะตัวนี้ครับที่ผมอีกทีนึงครับใช่ครับที่ผมแนะนำไปเนี่ยผมยังลืมตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งมันเป็นกีตาร์ที่สำหรับไว้เดินทางจริงๆฮะอันนี้คือเหมาะสำหรับการเดินทางเลยหรือว่าถ้าผู้ปกครองท่านใดมีลูกสาวที่ตัวเล็กน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยฮะแนะนำว่าไซส์3/4เหมาะสำหรับเด็กแน่นอนเล่นง่ายครับตัวนี้คือทุกตัวผมแนะนำนะว่าดีแล้วก็ได้เซตอัพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเรามีช่างไว้เซตอัพให้ด้วยเนาะใช่ครับครับผมโอเคครับทางเราก็จะมีช่างที่น่ารักอีกหนึ่งท่านที่มีฝีมือและก็เป็นกันเองมากชื่อพี่รัตนะฮะอารัตนะฮะเนี่ยครับเขาจะคอยดูแลกีตาร์ของคุณนะฮะตั้งแต่วันซื้อนะฮะใช่ครับพี่คนนี้เขาจะเป็นช่างที่ทุกคนต้องรู้จักใครมาที่นี่ก็ต้องถามหาครับผมคนนี้เขาสุดยอดเขาตั้งทัชชิ่งเก่งผมก็เป็นลูกค้ามาตั้งแต่มัธยมก็เจอพี่คนนี้แหละครับผมไปเซตอัพเบสที่ไหนมาผมไม่ถูกใจเลยมาเจอที่นี่จบเลยจบในที่เดียวแล้วให้คำปรึกษาที่ดีด้วยครับผมจัดไปครับทีมงานว่าอะไรนะฮะตะกี้ครับอ๋อช่างแอร์ช่างแอร์นี่คือก็อยู่ในตำนานครับผมโอ้นะฮะใครก็น่าจะรู้นะต่อไปเลยครับต่อครับต่อใครของกันต่อครับผมจัดไปครับตอนต่อไปเราจะแนะนำอะไรดีแนะนำอะไรดีครับเราแนะนำตัว 3,000 ของเราคราวนี้เราขอแนะนำตัวที่ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงได้เลยครับจัดไปวันเราจะมาในทรง Death Note เหมือนเดิมครับผมDeath Note นะฮะปุ้นTD 220ครับผมตัวไหนฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับ CD 220คาร์ดเวย์เดี๋ยวผมดูให้นะครับน่าจะตัวนี้ฮะลองดูครับเดี๋ยวผมยื่นให้โอเคครับผมจัดไปฮะ TD 220ครับผม
ใช่ครับ TD 220ครับตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นเดธน็อตไกกิ TD 220นะฮะเป็นเดธน็อตครับผมเอารูปภาพขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เราขายกันเองอีกครับดูดิคือวันนี้ผมบอกว่าเราจะขายกันในราคาเต็มแต่ในราคาเต็มแบบว่ามีของแถมแถมขนาดนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเลยใช่ไหมฮะแถมขนาดใบคร่าวๆว่าคุณแค่กลับไปถึงบ้านคุณนั่งเล่นอย่างสบายใจเฉิบได้เลยฮะเราขายกันไปตัวนี้2เดี๋ยวสักครู่นะครับผมครับผมหิวหิวน้ำเลยนะงานครับขอน้ำหน่อยครับผมครับผมครับผมจัดไปที่ที่220ปกติเราขายกันที่4,900 บาทใช่ครับ 4,900 บาทครับ 4,900 บาทผมบอกเลยว่า 4,900 บาทคุณได้ไม้แท้อีกแล้วอ๋อเป็นแสดงว่าเป็นโซลิดท็อปใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับคือไทกิจะเป็นโซลิดครับผมส่วนใหญ่จะเป็นไม้แท้เลยไม้หน้านี่โซลิดแองเจิลแมวสปูตเออไม่ใช่แองเจิลแมวต้องแองเจิลแมนแองเจิลแมนพอดีผมมีแมวผมติดครับผมครับผมแองเจิลแมนสปูตฮะอันนี้คือเป็นคือวิธีดูสปูตถ้าดูแบบเบื้องต้นเลยนะครับคือเวลาดูจะรู้สึกว่าไม้ข้างหน้ามันจะใสครับผมมันจะไม่ค้ำใช่ผมจะเรียกว่าขาวนวลแล้วกันขาวตัวผมใช่นวลนวลคือเสียงก็ได้โทนที่ใสใช่ใสสว่างสว่างสว่างเหมือนเนื้อไม้เลยไทกิเราครับผมไม้แท้ทุกตัวครับครับผมมากันต่อครับ220ฮะข้างหน้านี่เป็นท็อปโซลิดสปูตใช่ครับแบ็คแอนด์ไซด์ถ้าแบ็คแอนด์ไซด์เป็นเลสวูดครับผมแบ็คแอนด์ไซด์นะฮะไม้ข้างนะฮะข้างและหลังนะฮะเป็นเลสวูดนะฮะถือว่าสุดยอดครับผมนวัตกรรมของไทกินะครับคือพูดง่ายๆว่าตัวแท่นราคาอย่างนี้เสียงดีอย่างละเป็นหมื่นโอ้สุดยอดไม่คือส่วนตัวผมชอบด้วยงานดีครับงานดีไทกิใช่ครับผมจัดไปมาเรามาเข้าช่วงโปรโมชั่นกันต่อดีกว่าครับผมTD 220ผมให้ถ่ายว่ามูลค่าที่ของแถมนี่เท่าไหร่500แล้วกันฮะ500 500ไม่ครับแถมมากกว่า500ที่ผมว่ามันสุดๆแล้วนะผมให้มากได้เลยครับผมให้มากกว่านั้นอีกอ๋อให้มากกว่านั้นอีกนะฮะให้มากกว่าเท่าไหร่ครับจัดไปเลยมูลค่าครับ840บาทโอ้โหแถมขนาดนี้แถม840บาทเราสายแถมมากเราสายแถมบอกเลยโอเคแถม840บาทเลยนะฮะคือวันนี้ใครเข้ามาเนี่ยผมขอบอกว่าคุณมาถูกทางคุณมาถูกทางแล้วที่คุณเข้ามาดูพวกผมในการพูดคือถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดติดๆอ่างๆไงก็อย่าถือสาแล้วเพราะว่าผมตื่นเต้นนะผมเขินกล้องมากเลยครับผมครับผมพี่เนี่ยผมว่าพี่โก้ก็คงคิดในใจว่าขนาดเขินกล้องนะผมไม่พูดไม่หยุดเลยแน่นอนจริงคือคุณบาสแต่ตอนนี้แบบมีลูกค้าลองกีตาร์ที่ร้านด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศร้านคร่าวๆอันนี้ครับแซมเวลานะผมทีมงานแพนๆขยายกล้องให้หน่อยฮะขยายกล้อง2ให้หน่อยฮะผมอยากบอกว่าวันนี้บรรยากาศร้านจะให้ดูบรรยากาศร้านคือเราบริการเป็นกันเองฮะอย่างญาติมิตรพี่น้องกันเลยทีเดียวนะครับผมสอบถามได้คือเรียวมากเลยใช่ครับแต่คือสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้เราไม่ได้มีขายแค่หน้าร้านเรามีทางออนไลน์ช่องทางอีกมากมายในการติดต่อเราตอนนี้เรามีช่องทางอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมขอดูช่องทางการติดต่อหน่อยฮะอันนี้เหมือนเดิมครับมุกเดิมๆที่ผมชอบใช้ก็พี่ณเดชมาทักผมในฝันว่ามีใน Shopee แล้วณเดชพูดว่าไงนะณเดชบอกนี่เรารู้กันแค่นี้นะว่าย่องเสียงมีใน Shopee แล้วนี่เขาส่งฟรีทั่วไทยส่งฟรีเปล่าไม่ฟรีบางอย่างฟรีบางอย่างไม่ฟรีอันนี้คือต้องขึ้นกับอันนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักสินค้าครับอ๋อครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้อันนี้ผมแนะนำเรื่องส่วนตัวที่ผมแบบรู้สึกว่าถ้าสบายใจทั้งร้านค้าและก็ลูกค้าด้วยถ้าสินค้าชิ้นใหญ่แนะนำให้มาลองที่หน้าร้านได้เลยครับผมตอนนี้นะเราได้จัดสรรพื้นที่ไว้เพื่อให้ทดสอบทดลองกีตาร์กับเบสแล้วเป็นที่พอนะครับทุกอย่างจัดไปครับผมสวัสดีทางบ้านด้วยครับผมสวัสดีทางบ้านด้วยครับข้าวนะครับข้าวครับเดี๋ยวสรุปตัวนี้อีกทีนึงเนาะTD 220นะฮะตัวนี้ก็จะคือว่าละมูลค่า 4,900 บาท 4,900 บาทครับผมนะครับแค่ตัวกีตาร์นะแค่ตัวกีตาร์แล้วก็ดูของแถมเราแถมของครับผม
เราแถมแน่นอนอะไรบ้างฮะจัดไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมครับผมได้เลยในมูลค่า840บาทนั้นมีแถมอะไรบ้างจัดไปครับผมมีกระเป๋าโป่ง PVC ครับผมกระเป๋าโป่ง PVC เป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ทุกท่านดูกระเป๋าโป่ง PVC นะฮะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกซองแป๊บนึงครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้องานนะฮะเดี๋ยวคุณบาสกำลังจะทำการเปิดเปิดซองครับคนเรียกว่าเปิดซองนะจะพูดว่าไงดีเดี๋ยวจะพูดอย่างนั้นครับผมเป็นแกะสดๆให้ดูเลยนะครับแกะสดๆของใหม่แน่นอนคือผมเป็นเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยฮะหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ฮะพุทโธสังโฆธรรมะธัมโมมากอันนี้ผมไม่มีใครนะช่วงนี้ช่วงสดยังสดมากเลยนะขายของกันหน่อยครับช่วงนี้คุณบาสโสดครับขายทั้งคนขายทั้งของเลยครับผมกระเป๋าดูกระเป๋ากันดูกระเป๋ากันดูกระเป๋านี่นะฮะกระเป๋าฮะอันนี้กระเป๋ากีตาร์โป่งแบบ PVC นะฮะเป็นหนังนะฮะเป็นหนังครับตัวนี้หนัง PVC นะครับคิดเอาดิของแถมมูลค่า840มาพูดตรงสุดยอดนะครับใช่ครับว่าสุดยอดมากเอาคุณบาสเข้าใกล้ไมค์หน่อยฮะอ๋อโทษทีครับผมติดตามฟิลฮะคุณบาสนี่เดินเก่งนะแถม PVC ไม่พอครับผมแถมอีกแถมอะไรอีกฮะแถมจูเนอร์ด้วยตัวไหนครับผม3เหมือนเดิมอ๋อทีสามอ๋อตัวนี้ออกแก่แล้วใช่ไหมจัดไปตัวนี้เราแนะนำกันไปฮะไกลนิดนึงนะฮะตัวนี้ใช่ไหมคุณบาสตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่คือผมบอกว่าไกลแค่ไหนก็คือใกล้เข้าถึงได้ทุกคนแน่นอนนี่ช้อปปี้ลาซาด้าแหมขายของเก่งขายของเก่งใกล้แค่ไหนคือใกล้ฮะจัดไปครับผมทีสามแถมจูเนอร์รุ่นทีสามของมูเซโดนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคุณภาพจูเนอร์ที่เข้าถึงทุกคนได้ครับชิ้นที่สามอะไรฮะมีแถมอีกไหมครับมีแถมอีกครับผมมีโมชั่นคาโปโมชั่นสีดำหรือสีแดงให้เลือกอย่างละหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้เป็นของแถมฮะโอเคนี่คาโปตัวนี้เนาะครับผมแถมอีกหนึ่งตัวของโมชั่นเราแถมมันแถมมีสีดำกับสีแดงนะฮะครับผมอันนี้ลูกค้ารู้ยังว่าของแบรนด์ประเทศอะไรเนี่ยไหนฮะเนี่ยฮะอันนี้คือจะมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าโมชั่นเป็นแบรนด์ของอะไรอันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าแบรนด์โมชั่นนั้นเขามาจากแดนกิมจิฮะแดนกิมจิทุกท่านก็น่าจะรู้ว่าแดนกิมจินั้นคือประเทศอะไรครับเกาหลีเหนือเฮ้ยอันนี้เราไม่เอาภาคเหนือเราไม่เอากิมจิเหนือเราอยากได้กิมจิใต้เราต้องเป็นโซลโคเรียเท่านั้นนะโซลโคเรียนี่หน้าตาผมเหมือนโซลโคเรียไหมผมมีชื่อฉายาเกาหลีแล้วเนี่ยฉายาอะไรฮะฉายาเนี่ยคือพี่โก้อาจจะยังไม่รู้มีคนเคยตั้งชื่อผมให้ครับผมตั้งว่าอะไรครับยืนลงพุงครับผมยืนลงพุงนะเราเล่นต่อเลยครับเดี๋ยวเอฟเฟกต์ไม่มีตบมุกเลยอ่ะก่อยมากเลยโอ้โหตบเองก็ได้ครับจัดไปครับจัดไปเราขายกันต่ออ่ะมาพูดกันต่ออ่ะเรามีคาโปแถมมีคาโป้แล้วจัดไปไม่พอมีกระเป๋าจูเนอร์คาโป้เรามีแถมสาย EZ900 ของแดดด้วยเหมือนเดิมอ๋อ EZ900 ของแดดเดลิโอนะฮะสายกีตาร์โป้ครับขึ้นภาพ EZ900 นะฮะสุดยอดมึงเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับผมทีมงานกำลังขึ้นภาพให้ทุกท่านจัดไปบางคนมาไม่ทัน EZ900 แดดเดลิโอเป็นยังไงนะครับขายดีขายดีมากๆเลยนะครับบอกให้รุ่นยอดนิยมกันไปเลยใช่ครับ EZ900 ฮะครับผมทีมงานกำลังจัดสินค้าอยู่ครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมก็สรุปอีกทีนึงเนาะกีตาร์มูลค่า 4,900 บาทจัดไปแถมนี่ของแถมก็มีกระเป๋ากีตาร์โป่ง PVC ครับคุณบาสยกขึ้นมาอีกทีนึงฮะเผื่อคนดูไม่ทันคนดูไม่ทันเผื่อผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะฮะแถมกระเป๋ากีตาร์โป่งรุ่น PVC นะฮะตัวนี้ครับผม1อันแล้วตัวนี้คือสุดยอดมากใช่ครับผมต่อไปก็จูเนอร์นะฮะของมูเซโดครับรุ่นที3นะฮะตัวนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเวลามีทีมงานผมหารูปไม่ทันมากเลยเวลาจำกัดไม่พอทีมงานมือผมนี่ล้วนไประวิงแล้วไปเร็วไปพี่ชิ้นที่3เป็นจูเนอร์ของโมชั่นนะฮะไม่ใช่คาโปของโมชั่นนะเดี๋ยวคุณโก้ใจเย็นๆมีสีดำกับสีแดงนะฮะกีตาร์รอคิวเยอะมากเลยครับตอนนี้สีดำกับสีแดงนะฮะ3ชิ้นแล้วครับผมจัดไปแล้วชิ้นที่4นะฮะเป็นสายกีตาร์นะฮะของ Dead Leo นะฮะรุ่น EZ900 โอ้โหคือของแถมนี่คือแบบว่าคุ้มค่าที่สุดมากๆเลยรวมๆกันก็เกือบ 1,000 บาทแล้วนะของแถมใช่ครับของแถมนี่มูลค่า840บาทนี่โอ้โหแบบว่าเราขายกันแบบว่าแถมเอาใจ
ลูกค้าทุกท่านเลยฮะใช่ครับเป็นลูกค้าทั้งประจำและที่มาใหม่โอ้โหแหมคุณบัสเอาไมค์เข้าใกล้ เข้าใกล้ตัวเนี่ยผมนี่เป็นคนที่แปลกนะผมชอบห่างไมค์ชอบห่างไมค์นะผมชอบห่างไมค์ฮะครับผมผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันตอนให้ดนตรีนี่คือผมไม่ได้พูดไอ้ที่ผมพูดเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนผมให้ดนตรีเนี่ยผมไม่เคยได้พูดเลยผมได้แค่สะพายเบสอย่างเดียวโอเคโอเคครับผมอ่ะรุ่นต่อไปกันเลยอ่ะจัดไปยังอ่ะยังยังลืมบอกของแถมอีกอย่างนึงครับผมแถมอีกอย่างนึงคืออะไรฮะของแถมที่เราแถมนะแถมกันไปปิกอาวุธคู่กายอาวุธคู่กายครับผมเป็นของปิกโมชั่นโอ้โหอันนี้แถมกันปิกอ๋อข้างหน้าผมแน่เลยเนี่ยใช่ครับเซลลอยใช่ไหมใช่ครับเซลลูลอยด์ฮะตัวนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมนี่เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคุณบาสเดี๋ยวคุณบาสส่งให้ทีมงานเอายื่นหน้ากล้องก็ได้ครับทีมงานให้ยื่นหน้ากล้องเหรอครับผมคุณบาสมานั่งพูดตรงนี้ต่อโอ้โหเหมือนคุณโก้คุณบาสหนีไม่เก่งไม่ครับพอดีว่าผมเจ็บคอผมอยากพูดให้น้องลงไปกว่านี้ครับผมคุณโก้นี่โยนให้ผมพูดอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ครับเป็นปิกครับปิกตัวนี้ปิกนะฮะโอเคครับประมาณนี้นะครับผมไรกะอันนี้สวยมากสวยครับแล้วเป็นวัสดุที่ทนทานแล้วมีความเหนียวมากครับผมเหนียวนี่ไม่ใช่เหงื่อเหนียวนะอันนี้ความเหนียวคือวัสดุที่เขาทำเลยครับผมวัสดุของปิกนะฮะเหนียวมากครับผมยอดไปเลยฮะโอ้โหครับผมจัดไปมีอะไรต่อยไหมฮะสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอรุ่นต่อไปครับผมครับผมคราวนี้ต่อไปเลยผมขอพักเหนื่อยขอเป็นหน่วยเสริมได้ไหมฮะหน่วยเสริมตอนที่ผมทีมงานครับขอน้ำเปล่าหน่อยครับผมไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหนี่คือแบบคุณโก้คุณแนะนำสินค้าตัวต่อไปดีกว่าครับผมตัวไหนฮะตัวไหนนี่ไอ้วันนี้เราแบบสนุกสนานนะครับผมวันนี้เราสนุกสนานนะเรามากันเฮฮากันเฮฮากันไปฮะคราวนี้ตัวไหนฮะเมื่อกี้เราเดนน็อตเราก็มี220ลืมบอกไปครับผมผมจะได้กินน้ำมันเนี่ยแต่ผมจะบอกก่อนไม่เอาผมขายต่อก่อนดีกว่าอ่ะมาผมให้เวลาคุณมากินน้ำ3วิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอพูดก่อน220นี่มีครับผมมีทั้ง Death Note ที่เป็นทรงเต็มอ๋อทรงเต็มไม่พอฮะเรามี Cut Away ด้วย Cut Away ด้วย Cut Away ครับจัดไปโอ้โหเนี่ยมาแล้วครับตัว220นี่นะไทกินะฮะ TD220C นะฮะถ้ารุ่นกีตาร์ตามที่สีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคัตอเวย์ฮะคัตอเวย์ก็คือตรงนี้เว้าโค้งนี่นะฮะตรงนี้เว้าโค้งครับผมตัวนี้จะเป็นเว้าโค้งฮะอย่างที่ผมอธิบายผมบอกไปแล้วว่าเดดน็อตกับคัตอเวย์นั้นมันแตกต่างกันยังไงก็จะบอกอีกรอบก็ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเวลาโซโล่เล่นแบบข้างในมันจะเล่นง่ายกว่าเนาะใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าผมก็ไม่คิดไปเองแล้วใช่ใช่ใช่ฮะคัตอเวย์ไว้เล่นแบบข้างในอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ไหมครับตรงใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องครับเอาไว้เล่นแบบข้างในเพื่อความเบ้าเราจะได้กล้าพูดต่อผู้ค้าอย่างใช่เต็มปากเต็มคำจัดไปตัวนี้เราขายกันเท่าไหร่ครับครับผมคุณบาสเอาอาวุธคุณบาสไปต่ออาวุธผมนะฮะครับผมประชุมนี่ก็ล่าขบลงวังล่าโอเคครับผมขอโทษครับผมขอโทษคือผมถ้าขาดพิธีกรคู่ใจไปนี่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ผมว่าลูกค้าหลายๆท่านเขาคงบอกว่าโอ้โหตอนรอบแรกนี่พูดเป็นต่อยหอยเหมือนกันนะฮะครับผมครับพูดกันต่อฮะTD220C ครับผมคัตเอาไว้เราขายกันที่ 5,200 บาท 5,200 บาทนะฮะใช่ครับตัวนี้เป็นคัตเอาไว้ฮะเป็นตัดเว้าอย่างสวยงามงานเนี๊ยบมากไม้หน้าเป็นโซลิดสปูทเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับผมเป็นเอ็นเจอร์แมนสปูทเหมือนเดิมโอเคเอาไม้ข้างเป็นไรฮะไม้ข้างสักครู่นะครับผมไม้ข้างแบ็คไซด์เป็นเลสบูดครับเป็นเลสบูดเหมือนเดิมนะฮะแบ็คไซด์ครับเนี่ยสีน้ำตาลสวยๆหน่อยฮะอันนี้จะสวยมากงานเนี้ยเสียงดีมากตัวนี้คนตามหากันเยอะคนมาซื้อกันเยอะมากครับผมคือพูดง่ายว่าเป็นหนึ่งในกีตาร์ไทกิที่ต้องมาซื้อครับรุ่นนี้อ่านเอา2204เรามีของแถมของแถมเป็นอะไรบ้างฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมที่2204วันนี้เราขายโปรโมชั่นกันอีกแล้วคือแบบว่าของแถมอันนี้มากกว่า840โอ้โหเท่าไหร่นะครับมากกว่า840มากกว่า840เราขายกันเลยครับผม 5,200 เดี๋ยวเพิ่งครับผมเดี๋ยวตื่นเต้นผมตื่นเต้นแทนเลยเนี่ยบูมของนี่มันสุดยอดมากเท่าไหร่ฮะครับจัดไป 5,200 มูลค่าของแถม1,000 บาทไหม 1,140 บาทโอ้โหเยอะกว่าที่ผมบอกไปอีกสุดยอดเลยครับผมโยงเสียงประมาณที่
จดีใช่โอ้ผมอยู่ที่นี่มาหลายปีผมยังไม่เจอขนาดนี้เลยนะครับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเป็นลูกค้าที่นี่แต่มัธยมผมมีความทรงจำที่ดีมากครับกับที่นี่ครับผมเชื่อไหมว่าของวัสดุที่เนี่ยอดทนมากอดทนแท้ใช่ครับขึงสะพานพระราม8ใกล้ๆนี้ได้เลยนะเวลาสลิงจะขาดอ๋อนั่นก็น่าจะใช่สายกีตาร์ของแดดอ่าใช่ครับใช่ครับมีลูกค้าเคยถามมาผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าท่านนั้นเขาเคยเอาไปลองหรือยังเอาไปลองยังผมก็ไม่รู้ครับเขามาถามผมด้วยความที่ผมเขาถามผมว่าเฮ้ยทนทานไหมผมเห็นแพ็กเกจข้างหลังนะครับเขาเป็นแบบเป็นสายเคเบิลขึงสะพานผมว่าน่าจะทนนะครับน่าจะขึงสะพานพระราม8ได้นะแล้วเขาก็หายไปเลยใช่ไหมผมเขาก็คงคิดในใจว่าโอ้ยคนขายคนนี้นี่นะมันร้อนมากเลยเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยครับผมโอเคคุณวัดอ่ะต่อ5,200 บาทตัวนี้แถมอะไรบ้างฮะอ่ะตัวนี้เราแถมอีกครับแถมครับผมกระเป๋าไมแบ็กครับผมกระเป๋าไมแบ็กอ๋อรอบนี้เป็นไมแบ็กใช่ไหมใช่ครับคือเป็นกระเป๋าบุอย่างหนาครับผมเซฟตี้ของกีตาร์โป่งท่านแน่นอนนะตัวนี้คุณบัสถือกีตาร์ผมหน่อยโอเคครับงั้นผมรบกวนคุณโก้ยื่นกระเป๋าไมแบ็คให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูด้วยนะครับทีมงานฮะอาจารย์เอาไมแบ็คให้ลูกค้าดูหน่อยครับเขากล้องมาเลยครับทีมงานคนนี้ฮะหล่อเหลาออการนะฮะครับผมส่วนเรื่องของแถมอันนี้กระเป๋าเป็นกระเป๋ากีตาร์โป่งไมแบ็คเนาะเป็นของทางร้านเราเองนะฮะจัดจำหน่ายขึ้นมาเองเลยครับผมโอ้โหสวยงามนะฮะสุดยอดกันไปเลยฮะตัวนี้แกว่งมากแกว่งมากโอ้ครับผมทีมงานดูท่าจะเมื่อยจริงฮะแกว่งของขนาดนี้นะไมแบ็กชิ้นแรกก็มูลค่า600กว่าบาทแล้วเนาะกระเป๋านี่ 1,140 คือผมบอกว่าโคตรคุ้มมากๆคุ้มจริงๆเอาแถมกันไปเลยฮะตัวนี้มีไมแบ็กใบนึงแล้วก็มีอะไรอีกฮะไมแบ็กเหมือนเดิมครับแถมเราจะไปอย่างไวเพราะว่าเราได้แนะนำของแถมกันไปเยอะแล้วฮะของแถมที่ผมจะแถมก็คือจูเนอร์ T3 เหมือนเดิมจูเนอร์ T3 นะฮะมูเซโดครับผม1 2 3ไปต่อเลยจูเนอร์ T3 แล้วแล้วก็ไปคาโป GCS6มูเซโดนะครับโปมูเซโดนะฮะ BK สีดำ RD สีแดงฮะจัดมีสีดำกับสีแดงนะฮะแถมรายการที่2รายการที่3ครับผมเคยรายการที่จะแถมต่อไปเคยอะไรมีอีเซ็ตก็ร้อยอีกครับผมอีเซ็ตก็ร้อยอย่าทำผมขำเยอะครับผมตื่นเต้นครับผมโอ้โหครับผมเฮ้ยตะกี้เหมือนผมดูหอตักแตกแล้วอ้าวเกยเฮ้ยโอเคครับผมอีเซ็ต900นะฮะอีเซ็ต900แถมกันกันไปอีกฮะโอ้โหอะไรต่อครับผมเรามีแถมปิกด้วยอาวุธคู่กายปิกเป็นเซลลูลอยด์นะฮะของโมชั่นนะฮะอันนี้วัสดุทนทานเหนียวให้เป็นมินิฮาร์ดร้องไงครับให้เป็นมินิฮาร์ดมันคือเพลงคุณเจเล่เอาให้กล้องดูหน่อยคือวันนี้ผมแบบถ้าการพูดอาจจะดูเยอะหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกท่านเครียดอยากให้ทุกท่านเฮฮากับช่วงสถานการณ์แบบนี้นะฮะคุณเจเล่เอากล้องหน่อยทีมงานมันแก้กล้องไปมันเบลอโอเคถอยมานิดนึงถอยมานิดนึงโอ้โหแสดงว่าทีมงานคนนี้เขาเป็นคนที่รักแฟนมากทำไมฮะเขาเบอร์ว่ารักแถบอย่างเดียวไงฮะนี่โอ้โหตึกโป๊ะเสียบโป๊ะฮะคือผมนี่ชอบเล่นพวกนี้ฮะผมเป็นคนอารมณ์ดีมากครับของแถมก็จะประมาณนี้โอเคมีฮาร์ดนะฮะทวนอีกทีนะฮะตัวนี้ PD220C ใช่ไหมคุณบัสครับผมมูลค่าเต็มขายที่ 5,200 5,200 นะแล้วก็แถมของมูลค่า 1,140 บาทโอเคอีกรอบนึงนะคุณบัสมีจูเนอร์มูเซโด T3 แถมไปนะฮะแถมไปฮะแล้วก็จัดไปชิ้นที่2ฮะเราไม่พอเรามีคาโป้อีกครับคาโป้นะโมชั่นผมมีสีดำสีแดงใช่มั้ยมีสีดำสีแดงคุณเลือกได้เลยครับครับผมสีดำเป็นสีแดงเรานี่จะไปเร็วกว่าฟาสต์8อีกนะส่วนแล้วก็มีสายกีตาร์โป่ง EZ 900ด้วยครับผมที่จะแถมให้โอ้โหของแถมนี่โคตรคุ้มอีกแล้วนะฮะสายกีตาร์โป่งนะฮะแล้วก็กระเป๋านะฮะไมแบ็คครับกระเป๋าไมแบ็คครับนี่กระเป๋ากีตาร์โป่งไมแบ็คฮะถือว่าเป็นกระเป๋าโป่งแถมที่สวยงามสุดยอดเลยครับผมตัวนี้คือคเขาเซฟตี้มาอย่างดีแน่นอนฮะฟองน้ำบุอย่างนะสายสะพายดีนะผมเพิ่งเห็นสายสะพายไม่เจ็บไหล่ด้วยใหญ่ดีถ้าเป็นคุณโก้นี่มาคุณโก้ใช้กระเป๋าอย่างนี้คุณโก้จะเลือกคิวหรือว่าคุณโก้จะเลือกสะพายครับแล้วแต่ฟิลฮะแบบลงจาก BTS คนน้อยๆนี่ผมจะถือนะเท่ๆใช่ฮะลงจากเครื่องบินเหมือนถือใช่ไหมฮะใช่ฮะเท่ๆหน่อยรอๆนะฮะผมก็ชอบสะพายเหมือนกันผมมีแบบไม่เหมือนผมชอบถือผมชอบถือ ผมนี่ชอบสะพายฮะตอนแบบมัธยมใส่กางเกงขาสั้นเดินเข้าเซ็นทรัลสะพายข้างเดียวใช่ไหมเดินเข้าเซ็นทรัลฮะแล้วกีตาร์ก็จะแกว่งอยู่ข้างหลังไปฟาดหน้าคนอื่นหน่อยนะแล้ววันนั้นนะผมเดินอยู่ท่ามกลางสาวๆมากมายสาวๆทุกคนต้องหันมามองผมเพราะว่าผมลืมรูดซิปกางเกงครับ
โอ้แอร์ดังมากเลยไปกันต่อครับผมเปลี่ยนกีตาร์ดีกว่ามีรุ่นอื่นอีกแล้วคุณบาสเงียบมากเลยโอ้เงียบกิ๊บเสียงแอร์ตะกี้ผมน่าจะบอกว่าสะพายกระเป๋าเท่นะอะต่อไปต่อครับผมปิกกี้เราไปสอง2204ครับผม2204แล้วอะไรต่อฮะเราไปกันต่อฮะตัวนี้ก็จะเป็นมูลค่าสูงขึ้นไปอีกครับผมแต่คุณภาพเสียงก็จะอัปเกรดไปตามราคากันอันนี้ผมให้สับแบบนี้อ่ะจัดไปทีๆ610ครับผมอ๋อตัวไหนฮะตัวไหนฮะทีๆ610เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะดูโอ้ตัวนี้ลูกรักผมเลยถ้าใช่นะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผมถึงก็จะไปหยิบลูกรักผมมานี่นะครับนี่ครับคุณทีมงานช่วยดูให้ผมนะครับทีๆ610ครับผมตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อทีดี610แขวนอยู่นู่นแน่เลยราคาเท่าไหร่6,800ป่ะครับ6,800ครับอ๋อผมว่าแล้วตอนนี้เจ้านายเรากำลังหยิบให้อยู่นะเราผมของไลน์กำลังหยิบให้ผมรู้สึกผิดเลยฮะผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณกรด้วยนะขอบคุณพี่กรผู้นั่งที่นั่งรักอีกคนหนึ่งนะฮะที่ว่าคนนี้ก็เป็นพี่อีกหนึ่งท่านที่นั่งรักมากครับผมเป็นกันเองกับลูกค้าทุกท่านนะเนี่ยจัดไปทีดี610โอ้ยนี่ตัวลูกรักผมเลยผมมี2ตัวลูกรักผมไทกิเนี่ยไอตัวนี้เป็นเดธน็อตครับตัวทรงเต็มเหมือนเดิมใช่ทรงเต็ม ตัวนี้เออผมลืมบอกไปตัวนี้เรามีถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเรามีรีวิวด้วยนะรีวิวในเพจของย่งเสงมิวสิกนะฮะมีรีวิวกีตาร์ตัวนี้อยู่นะครับรีวิวกีตาร์ไทกินะฮะทีดี610ผมรู้สึกว่าครับในกลางเราเนี่ยมันมีความดิบนะครับคือแบบว่าเป็นกันเองสุดๆนะครับแบบว่าเหมือนคุยกันเองแบบว่าเขาเรียกว่านะเป็นกันเองอะครับคุยกับลูกค้าเป็นกันเองที่น่ารักนะฮะจัดไปครับผมเอาเข้าเรื่องกันต่อฮะตัวนี้ตัวนี้มูลค่าทีมงานตัวอันนี้มีรูปไหมฮะทีดี610ฮะอ๋อขึ้นมาแล้วตัวนี้ครับสุดยอดนะฮะตัวนี้ไม้ดีมากผมชอบไม้ดีครับตัวนี้ไม้ดีแน่นอนสำคัญที่สำคัญมีรีวิวเนี่ยฮะอันนี้ต้องเท้าความก่อนว่าไม้สปูนเนี่ยมันมีหลายชนิดครับผมตัวนี้จะแตกต่างจากตัวที่แนะนำมาฮะไอตัวนี้เป็นไม้สปูนเหมือนกันแต่เขามีชื่อจำเพาะของเขาอ่ะฮะจำเพาะว่าไงฮะชื่อของเขาคือไม้ที่เขาปะหน้านี่นะครับคือยูโรเปียนสปูตนะฮะมาจากยุโรปเลยมั้ยเนี่ยใช่ใช่มั้ยน่าสปาร์คก็คงไม่แน่ใจเหมือนกันนะสปาร์คก็คงจะมีคัสตาร์ดเค้กตามมาด้วยเปล่าแล้วก็ไม้หน้าเป็นยูโรเปียนสปูตนะผมข้ามเลยดีกว่าผมก็อยากไปหาเค้กแล้วแบ็คไปแบ็คแอนด์ไซด์นะแบ็คแอนด์ไซด์เป็นอะไรฮะตัวนี้ความแตกต่างคุณเจเล่เอาให้แตกต่างคือที่แนะนำมาให้ดูใกล้ๆกล้องหน่อยไม้หลังตัวนี้เป็นเอาไม้หลังให้กล้องดูฮะไม้หลังเป็นรถบูดนะฮะอันนี้ผมอยากนำเสนอมากขึ้นไปข้างบนหน่อยฮะขึ้นไปอีกครับให้ดูหลังครับไม่ได้ให้ดูคอครับทีมงานครับยกขึ้นไปอีกฮะยกขึ้นบอดี้ให้ดูหน่อยว่าเป็นไม้แบบนี้ครับโอ้โหเนี่ยสวยมากดูไม้ฮะดูในราคาโอ้ยโอ้ยจะคว่ำแล้วโอ้ยในราคา 6,800 นี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวทีมงานผมไม่บายผมให้ดูเนื้อไม้ผมไม่ได้ให้บายบายพอแล้วเจเล่ขออีกครับ 6,800 Back and Side เป็นอะไรนะคุณบาสอีกทีนะฮะ Back and Side เป็น Rosewood ครับผมเป็น Rosewood นะฮะโอเคไม้หน้าเป็น European Smooth เนาะ Back and Side เป็น Rosewood นะฮะโอ้โหราคาครับผมราคา 6,800 นี่คือแบบสุดยอดมากเฟี้ยวฟ้าวมันมากฮะแสดงว่าของแถมนี่มูลค่า 1,500 แน่เลยถ้าผมเดานะโอ้ยหรือว่าน้อยไปอ๋อบอกตรงว่าอันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะคุยนะครับครับผมคุณมา 1,500 เดี๋ยวครับผมราคา 6,800 น้อยไปยอดมากน้อยไปทำไมรายการส่วนผมเดี๋ยวโหมันดังเองฮะเดี๋ยวนะครับคือทำไมเสียงพูดผมมันดังขึ้นสนั่นร้านขนาดนี้ฮะโอ้โหต่อครับต่อจัดไป610ตัวนี้ผมขายเท่าไหร่นะ 6,800 ฮะของแถมเมื่อกี้คุณโก้บอกเท่าไหร่นะ 8,200 ของแถมครับของแถมของแถมนี่คือมากกว่าเมื่อกี้แน่นอนเท่าไหร่ฮะตัวนี้คือแบบผมเห็นเมื่อคืนนะทางทีมงานเขาประกาศโพสต์ว่ามีของแถมมูลค่าอ๋อเห็นแล้วหน้าเพจประมาณมูลค่า2,000 บาท
แต่เอามากกว่า 2,000 บาทเฮ้ยผมเดาไว้ 1,500 ผมผิดดิกดิโหไม่ใช่ 1,500 แน่นอนฮะเราจัดไปทีมงานผมขำอะไรฮะในกลางเรานี่ดิบดังปักดังปักนี่คือเสียงไอ้นี่ฮะเงินในกระเป๋าสั่นเงินในกระเป๋าเงินเหรียญเหรียญมันขูดกันดังกรุ๊ยๆจริงๆทีมงานเขาก็มีคางลมดีเหมือนกันนะฮะเขาบอกกระเป๋าไอ้เสียงซาวดังตึบนี่คือเสียงกระเป๋าสั่นครับผมอ่ะเราเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าเราแถมเท่าไหร่ครับผมไปมูลค่าของที่แถมไปนะฮะ 2,255 บาทครับผม 2,255 บาทนะโอ้สุดยอดนะแถมกันเยอะกว่าผมเดาอีกผมเดาว่า 1,500 ครับผมเนี่ยอันนี้คือแถมของที่ถือว่าสุดยอดเลยครับผมอ่ะจัดไปเราก็จะแถมกระเป๋าไมค์แบ็ค1ใบกระเป๋าไมค์แบ็ค1ใบครับทีมงานขึ้นไปเลยครับขึ้นไปฮะโอเคจัดไปครับผมโอ้โหงดงามมากฮะทีมงานแหกแหวกข้างในให้ดูหน่อยฮะแหวกข้างในให้ดูหน่อยอีกทีนึงไม่รู้แหวกไปยังเนี่ยโอ้ข้างในสวยงามฮะเซฟตี้แน่นอนครับต่อไปเป็นอะไรฮะแล้วก็มีแถมจูเนอร์ PW-CT-17 ครับผมอันนี้คนละรุ่นใช่ไหมไม่ได้แถมตัวนี้หรอใช่ครับผมเดี๋ยวคันเน็ตเวฟแน่เลยตัวเนี้ยท่านทีมงานครับเดี๋ยวขอภาพPW-CT-17 นะครับผม PW-CT-17 นะฮะอันนี้คืออันนี้ของคันเน็ตเวฟนะฮะมีหลายสีฮะตัวนี้มีหลายสีแน่นอนฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านทีมงานกำลังเอาคุณเกมครับวิ่งไปครับอยู่ริมแล้ว PW-CT-17 นะรายการเรานี่คือแบบรายการแบบว่านั่งเล่นนะแบบว่าเป็นรายการเรียลิตี้นะเรียลิตี้นั่งเล่นแล้วก็ขายของไปด้วยอันนี้คือเป็นกันเองมากไม่ผมรู้แล้วรอบหน้าผมจะไม่เตรียมของแล้วผมจะคอยพูดกินแล้วก็ให้ทีมงานผมวิ่งออกกําลังกายใช่ค่ะใช่โอ้โหนี่เลยครับผมนี่ฮะโอ้โหแถมกันมั้ยฮะแถมอยากได้สีไหนเลือกเอาเลยครับผมโอ้โหแถมสุดยอดมีสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวนะสีไหนก็แถมให้ฮะของ Planet Wave นะของอเมริกากันไปเลยตัวนี้จัดไปฮะเดี๋ยวดมทวนก่อนกระเป๋าไมแบ็คเนาะกีตาร์โปครับผมจูเนอร์ PW-CT-17 นะฮะครับผมโอ้โหแค่นี้ก็2อันก็จะเป็นพันเลยนะเนี่ยความคุ้มครับผมคุ้มมากต่อไปเป็นอะไรครับไม่พอครับแถมคาโป้ให้อีกคาโป้อ๋อของโมชั่นใช่มั้ยรอบนี้เหมือนกันใช่ครับผมคาโป้โมชั่นฮะมีสีดำกับสีแดงตัวนี้รูปขึ้นมาแล้วโอเคนี่เลยครับถือว่าตัวนี้สุดยอดมากครับผมต่อไปเป็นอะไรฮะ3อย่างแล้วตอนนี้3อย่างนะครับผมสิ่งที่เราจะแถมอีกคือสายโป่ง NB1047 ครับผมเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่นท็อปของแดดเหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้อันนี้ผมรู้จักอยู่นะอันนี้เดี๋ยวรอทางทีมงานเขาเอาภาพขึ้นมาผมจะอธิบายก่อนว่าสาย EZ กับ NB ต่างกันยังไงใช่ไหมฮะใช่ครับผมชอบแพ็กเกจมากเลยใช่แพ็กเกจเขาจะออกแบบสวยงามสวยงามดูแพงนั้นจะเป็นฮารูฮารามากเลยฮะนั้นจะเป็นนิกเกิลบอนครับผมอ๋อเป็นนิกเกิลนะอันนี้เป็นสายนิกเกิลบอนนะฮะใช่ครับจะเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้คือพูดง่ายๆว่าเท่าที่ผมอ่านนะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษมากแต่คือผมอ่านพอได้จับใจความได้คร่าวๆเขาบอกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ครับผมหัดเล่นใหม่แล้วก็สำหรับคนที่ชอบความนุ่มนวลของสายไม่แข็งเกินไปเล่นสบายมือครับอันนี้เราคุณซื้อตัวนี้นะคุณไม่ต้องซื้อสายเพิ่มเรามีแถมให้อ๋อเรามีแถมให้ด้วยเราแถมให้เป็นนิกเกิลบอนนะตามรูปภาพที่ขึ้นตามหน้าจอนะครับผมโอ้โหมูลค่าแพงกว่า EZ 2เท่าตัวเลยนะ 2-3 เท่าตัวเลยใช่ครับคือตัวนี้คือเป็นวัสดุเขาทำนิกเกิลบอนครับผมแล้วก็จัดของแถมให้เข้ากับมูลค่าของกีตาร์เนาะแต่ตอนแรกผมเดากีตาร์ตัวนี้ว่าโอ้ราคาน่าจะเกือบหมื่นได้เลยแล้วเนี่ยเราพูดแค่นี้งานแล้วเราพูดแค่นี้เรายังไม่พอเรามีอีกอะไรฮะเรามีอันนี้เพิ่มปิกผมขอเอาไว้ท้ายสุดได้จ้ะจัดไปเรามีสำหรับผู้ที่เล่นปุ๊บสายขาดสมมติสายที่แบบบางคนยังชอบเล่นแรงสายขาดสายขาดโอเคเราแถมเครื่องมือเปลี่ยนสายให้ด้วยโอ้โหเราอันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม่อันนี้ผมชอบมากเลยตัวนี้สุดยอดมาฮะตัวนี้เป็นที่หมุนและตัดสายของ Planet Wave รุ่น DP0002 นะครับทีมงานเอาด้านท้ายขึ้นหน่อยฮะมันจะมีไอตัวที่ตัดให้ดูอยู่ด้วยครับมันเป็น 2-in-1 ฮะหมุนด้วยตัดด้วยนะครับผมตัวนี้พูดง่ายๆว่า T-in-1 T-in-1 ด้วยทำอะไรได้บ้างฮะตัดสายหมุนสายดึงหมุดอ๋อมีที่ดึงหมุดด้วยมีดึงหมุดด้วยครับผมบางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่ดึงหมุดเนี่ยมันคือตรงไหนบางคนอาจจะไม่เข้าใจมันจะมีที่ดึงหมุดอยู่นะเดี๋ยวทางทีมงานครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถือให้ครับผมทีมงานเขาซูมไปแล้วนี่ประมาณนี้คุณบัสดึงหมุดก็คือตรงนี้ครับผมดึงหมุดคือตรงนี้นะคนก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาทำแง่นี้มาทำไมอันนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะอันนี้ผมก็มาไขความกระจ่างให้ทุกคนนะครับ
เดี๋ยวให้ทีมงานเอาใส่กล้องให้ก็ได้คุณบัสชัดกว่านี่โอเคจัดไปนี่นะที่ดึงหมุดนะฮะแล้วก็ที่ตัดสายนะคุณเกมอันนี้ที่ดึงหมุดเห็นแล้วนะฮะอันนี้ที่ตัดสายนะฮะสีเงินเงินเนี่ยอันนี้ทีอินวันทีอินวันนะฮะแล้วก็ไอตัวหมุนสายอีกตัวนึงนี่นะฮะเอาไว้หมุนกีตาร์โป่งนะโอ้โหคุ้มไปเลยคุ้มที่สุดมากมากเลยครับผมนะครับผมและสิ่งที่ผมต้องแถมต่อไปคืออะไรฮะขาตั้งทรง A ครับผมเฮ้ยแถมขาตั้งกีตาร์ด้วยขาตั้งกีตาร์ทรง A ด้วยครับผมเดี๋ยวผมไอ้นะเดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตไปหยิบขาตั้งทรง A ให้ทุกท่านดูได้มั้ยครับผมได้ฮะระหว่างที่ผมจะเล่นกีตาร์ตัวนี้ให้ฟังรอฮะโอเคได้ครับผมให้เวลา 1-3 วิครับครับผมสองเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาฉากพังเอาพิธีกรผมนี่รายการคุณเรียลลิตี้มากเลยฮะโอเคระหว่างนี้ตัวนี้นะฮะไทกิ TD610D นะฮะใช่ไหมโอเค TD610 นะฮะตัวนี้ไม้หน้าอีกทีนึงเนาะเป็น Solid Spruce นะฮะเอ้ยเป็น European Solid Spruce นะฮะ Back and Side เป็น Rosewood นะฮะคอนี่เป็นซาตินเนาะไม่ได้เคลือบลื่นมันจะได้ฟิลดีหน่อยมันจะไม่เหนียวนะฮะมันจะไม่เหนียวเหมือนกีตาร์ที่คอแบบเคลือบแลกเกอร์นะฮะเคลือบซาตินมันจะลื่นๆดีครับเล่นดีมาขาตั้งกีตาร์มาแล้วฮะอายาขาตั้งมาแถมขาตั้งกีตาร์ด้วยทรง A แหมคุณก็วิ่งไปสกายมีของมาให้ดูด้วยในรูปภาพนั่นน่ะไงฮะนั่นน่ะขึ้นรูปมาแล้วนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องทำให้ทีมงานไม่พอใจหรือว่าหมั่นไส้ผมแน่ครับ ต้องแกล้งผมให้ผมวิ่งไปเหงื่อแตกขนาดนี้นะฮะนะโอ้โหตัวนี้แถมคุ้มมากเลยนะทีดี610เนี่ยครับผมตัวนี้โอ้โหคุ้มมากของแถมกระจัดกระจายกันเลยฮะนะแถมก็แบบว่าเล่นพร้อมเล่นเนี่ยฮะทุกรุ่นก็พร้อมเล่นหมดทุกตัวเหมือนกันแน่นอนจัดไปของแถมหมดยังครับมูลค่า 2,000 กว่าบาทเนี่ยฮะยังครับลืมบอกยังไม่หมดด้วยอาวุธคู่กายเหมือนเดิมอะไรฮะปิกครับผมเดี๋ยวสเก็ตข่าวมาด้วยสเก็ตข่าวอาวุธคู่กายของนักดนตรีนะฮะตัวนี้สุดยอดเหมือนกันแม่วัสดุไอเทมอะไรไม่ใช่คนแต่เดินได้นะหายบ่อยเหลือเกินครับผมนี่นะเหมือนเดิมนะปิกนะฮะของโมชั่นรุ่นอะไรเซลลูลอยใช่ไหมฮะใช่ครับผมตัวนี้วัสดุเต็มขาผมเลยเซลลูลอยเลยจริงครับต้องทำผมเป็นคนอย่างเงี้ยครับชอบเผยแพร่ครับก็เผื่อแผ่ด้วยฮะโอเคฮะไปครับหมดหรือยังฮะยังฮะยังไม่หมดอีกเหรอครับยังหรือเปล่าตอนนี้คงแถมหมดยังฮะยังหรือเปล่านางเอาแย่เดือดแล้วหรือจะคิดว่าผมเอาแย่แล้วช็อตเลยทางทีมงานขำผมอย่างอาจารย์ปังเอามาทวนดีกว่าทวนกีตาร์มูลค่า 6,800 บาทนะฮะโอเคนี่ TD 610นะใครดูทันแคปภาพนะส่งแล้วก็ส่งไปถามในอินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะฮะหรือในไลฟ์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะมีคอยมีแอดมินตอบคำถามเนาะนะฮะมูลค่ากีตาร์ 6,800 บาทแถมอะไรบ้างครับอะไรนะฮะรอบนึงฮะคนขอแถมไปเร็วๆเลยครับรุ่นอะไรนะครับผม TD 610ฮะ TD 610จะแถมให้คือกระเป๋า My Bag กระเป๋ากีตาร์โป่ง My Bag นะฮะทีมงานโอเคครับก็แถมไม่นี่จะครับผมแล้วก็ PWCT17ครับแถมจูเนอร์ PWCT17 นะฮะของ Planet Wave ฮะตัวนี้ครับแล้วก็3เป็นทีมงานครับเอาให้ดูอีกรอบนึงด้วยครับผมโอ้โห3จะเป็นอะไรฮะต่อไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นคาโป้โมชั่นครับคาโป้ของโมชั่นนะฮะต่อไปครับเราไปเร็วๆแล้วครับปุ๊บก็เป็นสายกีตาร์ ND104NB นะฮะของ Dead Dario ฮะ Dead Dario ครับอุ๊ยของแถมนี่คุ้มของแถมนี่คุ้มเดี๋ยวต่อไปครับเป็นอะไรฮะโอเคครับต่อไปฮะอาจจะไปมีอีกหนึ่งที่แถมที่หมุนสายใช่ไหมที่หมุนสายครับอย่างที่ภาพเห็นนะฮะอาจจะไปแล้วก็มีขาตั้งทรง A ครับขาตั้งทรง A อันนี้มี2สีนะสีดำกับสีขาวครับครับผมแล้วก็อีกอันนึงเป็นขาตั้งกีตาร์โปร่งนะฮะไอ้ตั้งได้ทั้งโปร่งทั้งไฟฟ้านะเป็น2 in 1ตัวนี้ดูดีๆเนี่ยฮะเห็นไหมอันข้างนอกมันจะกว้างๆหน่อยเป็นกีตาร์โปร่งนะงานสร้างมากข้างในจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะฮะเป็น2 in 1นะฮะอันนี้ขายกีตาร์โป่งทรง A ครับหมดครับผมโอ้แถมขนาดนี้อันสุดท้ายครับเป็นปิกกีตาร์โป่งนะฮะเอาคู่กายมินิฮาร์ดอีกแล้วทีมงานเอาไปไว้ในมือเลยครับ ไม่ใช่เ นี่ยโอเคของแถมมูลค่ารวมทั้งสิ้นผมเหนื่อยจากเมื่อกี้ไปวิ่งเอาของ 2,200
55บาทครับของแถมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,255 บาทนะฮะคุณส่งมาคุณสกิดผมหน่อยก็ได้ทีมงานผมช็อตไปสักคู่ช็อตผมโอ้โหเมื่อกี้ผมวิ่งไปเอาของที่ผมว่าโอ้โหโอเคคุ้มมากตอนนี้มีกีตาร์ตัวไหนแนะนำอีกไหมฮะคือตอนนี้คือเราแนะนำกันเป็นหมดแล้วแต่คือผมอยากให้ทวนรุ่นแรกเลยที่สตาร์ทที่ 3,000 บาทครับผมรุ่นแรกไปเมื่อกี้คุณโก้มาไม่ทันคุณโก้อาจจะไม่ได้ยินโปรโมชั่นราคา 3,000จัดไปเร็วๆเลยตัว 3,000 อีกรอบนึงนะฮะตัว 3,000 ครับรุ่นไหนTD โอ้ยเหนื่อย TD 2104ครับคุณโก้ครับผู้แทนนะครับผมหายใจไม่ทันครับตอนนี้ TD 2104นะฮะใช่ครับผมหายใจไม่ทันนะฮะตอนนี้โอเคอีกรอบนึงนะมูลค่า 3,000 บาทนะครับครับผมครับผมมีของแถมของแถมนะฮะแถมเป็นอะไรฮะเดี๋ยวดิครับผมขอดูหน่อยเดี๋ยวมูลค่า645ครับมูลค่า645บาทนะฮะคนโกงคุณแทนดีครับผมเหนื่อยฮะเดี๋ยวผมดึงกีตาร์ให้ก็ได้ผมนี่โดนดึงตัวมานะโดนดึงตัวด้วยนะครับกำลังประชุมอยู่เลยครับอันดับแรกนะแถมกระเป๋ากีตาร์โป่งนะครับผมกระเป๋ากีตาร์โป่งรุ่น STA 1/2นะฮะอันนี้เป็นตัวไหนครับกระเป๋ากีตาร์โป่งตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะนี่ตัวนี้ TD 2104แถมกระเป๋ากีตาร์โป่งตัวนี้นะฮะทีมงานเอาให้ดูหน่อยครับผมเป็นกระเป๋าผ้านะฮะไว้ใส่กีตาร์นะฮะลักษณะนี้แล้วก็แถมจูเนอร์นะฮะมูเซโด T 3ครับผมจัดไปครับผมรอบนึงนะฮะแล้วก็คาโป้นะฮะของโมชั่นฮะมีสีขาวกับมีสีดำกับสีแดงเนาะรุ่น GCS คีน6นะฮะมี2สีครับดำกับแดงนะฮะแล้วก็สายกีตาร์โปร่งโมชั่นนะฮะสายกีตาร์โปร่งโมชั่นครับกีตาร์โปร่งโมชั่นก็คือจะเป็นตัวนี้ครับ A 900ให้ทีมงานนะฮะทีมงานครับสายกีตาร์โปร่งโมชั่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับเป็นปิกนะฮะปิกกีตาร์โปร่งของโมชั่นนะฮะมูลค่าของแถมรวมทั้งสิ้น645บาทนะครับมูลค่ากีตาร์จะอยู่ที่ 3,000 บาทนะฮะโอ้แถมขนาดนี้สุดยอดไปเลยอีกที่นะฮะรุ่น TD 2104นะครับผมก็ให้กล้องดูนะฮะแล้วก็ทักเข้ามาถามในอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมคือใครที่แบบว่าช่วงเวลานี้ก็ยังทำงานอยู่ก็สามารถย้อนดูในคลิปย้อนดูย้อนหลังได้นะครับผมโอเคแล้วก็สั่งเข้ามาสอบถามได้มีจัดส่งนะฮะเคอร์รี่ลาซาด้าอะไรเงี้ยมีครบเลยฮะจัดไปรุ่นต่อไปนะครับผมเป็น TD 220ครับ TD 220ก็คือตัวเต็มฮะตัวนี้จัดไปครับผมจัดไปฮะขอคืนนะขอคืนนะเอาได้ครับได้ครับคืน TD 220นะฮะจัดไปครับโอเค TD 220นะฮะมูลค่าทั้งรวมทั้งสิ้นของกีตาร์นะครับผมอ๋อมูลค่าอยู่ตรงไหนนะคุณบาสมูลค่าฮะมูลค่ากีตาร์มูลค่ากีตาร์เท่าไหร่ครับคุณบาสบอกได้เลยฮะ TD เท่าไหร่ครับผม220ครับ220เราขาย 4,900 ครับผม 4,900 นะฮะได้ของแถมมูลค่ารวมทั้งสิ้นโอ้840บาทเลยนะครับผมของแถมอันดับแรกจะเป็นกระเป๋ากีตาร์โป่งนะฮะ PVC นะฮะกระเป๋ากีตาร์โป่ง PVC อยู่นี่ครับคุณบาสครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมตอนนี้คือผมพูดตรงนะว่าทางทีมงานทุกคนนี่ตอนนี้นะฮะผมว่ากลับบ้านไปนี่กล้ามขึ้นทุกคนนะนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋ากีตาร์โป่งรุ่น PVC นะฮะแถมไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นจูเนอร์นะฮะของ Museo นะครับรุ่น T3 ครับผมโอเคแล้วก็คาโปนะฮะของ Motion นะฮะมีสีดำกับสีแดงครับ GCS ขีด6ครับผมทีมงานฮะคาโปโมชั่นแล้วฮะอันนี้ของแถมนะฮะแล้วก็สายกีตาร์โปร่งรุ่นของ Dead Leo นะฮะรุ่น EZ 900นะฮะครับผมผมสงสารทีมงานผมมากเลยทีมงานเรามีจำนวนจำกัดต่อไปเป็นปิกนะฮะเราทำอย่างเต็มที่ครับบอกแค่นี้เราอยากขายของให้ลูกค้าทุกท่านให้ลูกค้าได้แบบสินค้าที่ดีครับสินค้าดีราคาถูกเนาะใช่โคตรคุ้มค่ามากครับผมวันนี้ก็สรุปอีกทีนะฮะตัวนี้รุ่น TD นะฮะ220ครับอยู่ไหนละฮะ TD 220 TD 220นะฮะอยู่นี่ครับผมมูลค่า 5,200 บาทนะครับผม TD 2204ก็คือตัวเอา TD 220ก่อนเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนตัวนี้TD 220นะฮะทีมงานขึ้นรูปให้แล้วเนาะแล้วก็แถมของมูลค่ารวมทั้งสิ้น840บาทแถมขึ้นไปเลยครับใช่ฮะใครดูไม่ทันก็สอบถามเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะครับผมนะฮะเราจะไปกันอย่างไวนะฮะเพราะว่ารุ่นต่อไปนะฮะจะเป็นพวก TB 340นะฮะอันนี้จะเป็นกีตาร์ทราเวลนะฮะท่องเที่ยวใช่ครับท่องเที่ยวจ
จะเป็นไซส์34นะฮะจะมีขนาดเล็กไว้พกพาอันนี้สะดวกสบายมากเหมาะกับสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆที่ชอบแบบเดินทางนะเป็นแบ็คแพ็คอะไรเงี้ยจะผมชอบคำว่าท่องเที่ยวมากนะฮะทำไมฮะผมนึกถึงแบบรถ2ชั้นที่แบบไปเที่ยวจริงๆดีกันอยู่บนรถนะดีดีเลยไม่ใช่คนละเรื่องแล้วโอเคมูลค่ากีตาร์รุ่นนี้เท่าไหร่ครับพี่ทีบีอะกูทำผมขำขนาดเนี้ยเอาก็ว่าดีกันอยู่บนรถนะระวังตัวฉี่เยี่ยวม่วงนะตัวนี้ฮะ360ใช่ไหมครับครับผม360นะห้าพันสี่ร้อยบาทนะแถมของแถมมูลค่าโอ้1,140 บาทเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆนะฮะแถมกระเป๋ากีตาร์โปร่งไม้แบ็กนะครับผม ทีมงานผมแถมกระเป๋ากีตาร์โปร่งไม้แบ็กนะครับจุนแล้วก็จุนเนอร์มูเซโดนะทีสามครับผมครับผมแล้วก็แถมคาโปโมชั่นนะ GCS-6 ครับแล้วก็แถมสายกีตาร์โป่งรุ่น EZ900ครับผมนะแล้วก็แถมปิกนะฮะของโมชั่นฮะเหมือนเดิมครับซิลูรอยนะฮะเฟียวฟ้าวมาพาวแก้วมากีตาร์มูลค่า 5,400 แถมของแถมมูลค่า 1,140 นะฮะรุ่น TB360 นะครับเราสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยเราขายกันแบบว่าสุดยอดสุดยอดรถแบบว่ารถแถมไปเลยฮะแถมเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวอีกทีนึงนะฮะเด็กๆสาวๆนะฮะตัวเล็กๆนะฮะจัดไปฮะต่อไปเป็นรุ่นอะไรครับคุณบาสรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปอ๋ออยู่กับผมไป TD2 ATG 260C นะฮะมีไหมมีไหม260C หรือต้องเปลี่ยนอีกรุ่นนึงครับผมขอโทษทีครับ 260C ไม่มีครับอ๋อเป็น TD คือตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีตอนนี้หมดไปแล้วครับวันนี้เราจะมาแนะนำเฉพาะรุ่นที่ยังมีสต็อกมีตัวใหม่ให้ลูกค้าอยู่ใหม่ให้ลูกค้าได้ต่อแล้วก็มารุ่นสุดท้ายฮะเรามาสรุปกันอย่างไวรุ่นนี้ TD610 ครับผมลูกรักผมเองมูลค่า 6,800 บาทครับผมครับผมฮะคุณบาสพูดมั้งครับแถมของแถมอะไรฮะเดี๋ยวผมหายใจอยู่ครับนะ TD610 นะ610ก็แถมไอ้นี่ครับผมสินค้าแถมเป็นเลย 2,255 บาทผมอยากให้ดูหัวมากเลยแป๊บนึงคุณบาสจัดไปได้ครับคุณเกมซูมให้หน่อยผมอยากให้เห็นแฮสต็อกมากเลยมองชัดมั้ยสุดแล้วใช่ไหมคุณเล่ผมฝากหน่อยคือหัวเขาสวยมากเสียงกึกอีกแล้วฮะเสียงกึกคือเสียงกระเป๋าสั่นนะผมใกล้ไปโอเคเนี่ยหัวสวยมากเลยอันนี้คือสุดยอดอะไหล่ทองด้วยคุณเจเล่หันหลังหน่อยหันหลัง ผมว่าแล้วคุณเจเล่ต้องนั่งหันหลังให้ผมแล้วครับทีมงานเนี่ยจะเมื่อยมือจริงๆครับตัวนี้อะไหล่เขาสวยมากเลยนะคุณหนูแค่แบบพาร์ทอะไหล่นี่เขาก็ยังไม่รวมมูลค่าตัวกีตาร์นี่ก็อะไหล่ก็ 2-3 พันแล้วอ่ะถือว่าเฟียวฟ้าวมากเฟียวฟ้าวครับโอเคของแถมฮะของแถมจัดไปแถมกระเป๋าไม้แบ็คครับผมกระเป๋าไม้แบ็คไม้แบ็คครับผมจัดไปแถมโอ้โหกระเป๋านี่ผมบอกว่าเป็นกระเป๋าที่ดีครับผมบุฟองน้ำอย่างหนาแล้วก็กันกระแทกแน่นอนครับตัวนี้โคตรคุ้มค่ามากจัดไปเราไม่พอเราแถมกันอีกแถมต่อไปแถมผมไม่คือแบบวันนี้ผมเห็นแต่แบบแถมผมก็เลยแบบแถมกันประโยคยาวๆหน่อยเอาแถมไอ้นี่กันต่อครับผมจูเนอร์ PW จัดไปตัวนี้17ครับผมตัวนี้ PW ก็อันนี้เขาจะไม่ใช่ครับผมเล่นมุกเก่งนะทีมงานเขาเป็นคนเฮฮาครับอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะเขาเป็นคนคือแบบให้รายการนั้นมีสีสันขึ้นมาครับผมใช่ครับโอ้โหจัดไปต่อไปแถมอะไรอีกครับคุณบาสนะเอาไม่พอแถมอีกครับคาโปโมชั่นคาโปโมชั่นนะ GCS-6 ครับผมตัวนี้ GCS-6 นะตัวนี้บอกเลยว่ามี2 สีดำกับแดงนะใช่ครับขึ้นรูปขาวมานี่คือขาวหมดแล้วนะรูปขึ้นมาอ๋ออันนี้คือไปอีกหนึ่งรูปที่หมดไปเหมือนกันใช่ครับตอนนี้เราเหลือแค่สีดำกับสีแดงครับผมโอ้โหจัดไปเรามีขายอีกครับผมเรามีแถมอีกแถมอะไรฮะNB1047 ครับผม NB1047 ของ Dead Leo นะรุ่นนี้อันนี้ย้ำว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นความนุ่มนวลสำหรับเด็กเพิ่งหัดมาคือแบบว่าสายจะนิ่มมากกว่าปกติครับผมจัดไปไม่พอต่อไปเป็นไม่พออีกเรามีแถมอุปกรณ์ช่างอะไรนะอุปกรณ์ช่างฮะอุปกรณ์ช่างที่แบบเปลี่ยนสายเอาไว้ช่วยการเปลี่ยนสายนะอันนี้ DP002 ฮะเป็น T in 1นะใช่ครับอันนี้ T in 1ฮะตัวนี้ทั้งตัดสายทั้งดึงหมุดแล้วก็หมุนลูกบิดครับหมุนลูกบิดครับผมลูกบิด
เจ้านายผมบอกว่าแจ็คกี้จะไปชงกาแฟแล้วหมุนได้เหมือนกันอ๋อโอ้โหนั่นไอ้ที่ตัดสายที่เอาไว้ตัดไปซองกาแฟตัดซองกาแฟก็ได้ได้เหมือนกันฮะคุ้มค่าครับผมโอเคโอเคไม่พอครับผมยังไม่หมดมีขาตั้งให้แถมขาตั้งกีตาร์โป่งให้แถมอีกนะยอดจังเลยครับขาตั้งกีตาร์โป่งจังเอฮะโอ้โหอันนี้เป็น 2-in-1 นะวางได้ทั้งกีตาร์โปร่งนะฮะทั้งกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมสังเกตดีๆนะฮะด้านนอกที่กว้างๆหน่อยมันจะเป็นวางกีตาร์โปร่งนะส่วนข้างในแคบๆก็จะวางกีตาร์ไฟฟ้าได้นะครับผมครับอันนี้คุ้มค่ากันไปเลยมีตัวรองคอยด้วยนะฮะก็ประกอบง่ายครับอันนี้ง่ายๆเลยตัวนี้ถือว่าผมบอกเลยว่าความคุ้มค่านี้โคตรคุ้มมากแถมกันแบบว่ากระจัดกระจายใช่ฮะแถมกันไปอีกแถมแล้วแถมอีกนะครับแล้วแถมอีกแถมกันไปงาเหล่านี้บอกเลยว่ามาที่นี่มีโปรโมชั่นดีๆตลอดมีโปรโมชั่นดีๆตลอดนะฮะผมบอกเลยว่างานนี้สินค้าดีโอเคสินค้าดีนะด้วยนะฮะผมขอพูดอย่างเต็มปากเต็มคำครับผมอาจจัดไปสิ่งท้ายต่อไปนี้ที่ผมต้องพูดที่ผมต้องแจ้งอาจจัดไปโปรโมชั่นนี้บอกว่าโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดครับมีจำนวนจำกัดนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมีจำนวนจำกัดนะฮะสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะผมขยายความให้เขาอีกทีผมรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยมากครับวันนี้ผมเหนื่อยเมื่อกี้ผมวิ่งเขาไปเอาอะไรนะเอาของโอเคครับจัดไปนะอ๋อโอเคใครที่สนใจจริงๆใครที่ยังอยู่ในช่วงเวลาทำงานไม่สามารถดูไลฟ์สดได้ก็สามารถย้อนคลิปดูได้นะฮะฮะเราจะมีไลฟ์สดทุกวันจันพุธศุกร์3วันอ๋อจันพุธศุกร์ฮะแล้วก็ใครที่แบบไอ้นี่เนาะก็แบบไอ้ใครดูไม่ทันก็คนๆที่มาดูย้อนหลังก็ได้สินค้าราคานี้เหมือนกันนะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่เท่าไหร่นะทีมงานถึงวันที่15เดือนอะไรฮะเดือนพฤษภาคมนะครับปี63นะไม่ใช่64นะปี64มหานี่ไม่ได้นะครับผมคุณโก้แย่งซีนผมบอกโปรโมชั่นเมื่อกี้ผมก็จะแจ้งเหมือนกันฮะแต่ผมเห็นว่าไอ้สดในช่วงนี้คือจะมี3วันคือแจ้งให้ลูกค้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งสุดท้ายคือว่าสินค้าแต่ละตัวมีจำนวนจำกัดและมีกำหนดว่าถึงวันที่15นะใช่ครับก็ดูในไลฟ์ได้ส่วนใครที่ทำงานอยู่ก็ดูย้อนหลังได้เหมือนกันใช่ครับสามารถดูย้อนได้ฮะก็สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะใครสำหรับดูย้อนหลังครับก็แคปรูปมาถามก็ได้ว่าเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้คือจะมีแอดมินสาวสวยในการตอบคำถามอย่างแน่นอนแม่สวยสิมีอยู่คนเดียวผู้หญิงร้านเนี่ยเดี๋ยวแอดมินกระทืบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีเพิ่มเติมฮะเพิ่มอีกอ่านสคริปต์หน่อยครับคุณบ้านนะคุณบ้านอ่านสคริปต์หน่อยฮะทีมงานผมบอกว่าจดให้มือหงิกเลยฮะก่อนจะจากกันไปฮะทางร้านเรานี่ครับผมมีหลายช่องทางมากอ๋อช่องทางติดต่อใช่ไหมช่องทางติดต่อฮะตอนนี้เราแจ้งเลยว่าร้านเรามีใน Shopee และ Lazada ด้วย Lazada นะครับผมคือง่ายต่อการซื้อของอย่างแน่นอนนะอ๋อเสิร์ชหามีชื่อมั้ยฮะครับผมเสิร์ชหามีชื่อมั้ยอ๋อเป็นย่องเสียงมิวสิกเลยนะอย่างของแท้คือตอนนี้นะครับรูปที่เราโปร่งไปใน Lazada Shopee เราต้องมีลายน้ำเพื่อยืนยันการตีว่าร้านเรานี่ของแท้แน่นอนครับตรงที่นี่ครับต้องที่นี่เท่านั้นถ้าก็แสดงผมสรุปให้แล้วกันก็คือว่าถ้าได้อยากได้ของแท้ทางห้างย่องเสียงเนาะใน Lazada ใน Shopee ก็จะมีแบบรูปแล้วก็มีลายน้ำข้างหลังรูปภาพว่าเป็นโลโก้ของห้างเตย่องเสียงเนาะครับใช่ฮะประมาณนั้นก็คือเวลาเสิร์ชหาใน Lazada กับ Shopee ก็เขียนว่ายงเสง Music เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ YONG SENG MUSIC นะฮะครับผมครับผมอันนี้เป็นช่องทาง Facebook เรา BIG ด้วยกับทางไลน์ก็มีอ๋อ IG ก็จะเป็นยงเสง Musical นะฮะครับผมครับผมใน LINE @ก็จะเป็นตัวเป็น LINE Official Official แหมรู้เลยผมเป็นคนบ้านไหนเนี่ยโอ้โหชอบ official นะฮะโอเคก็จะเป็นแอดนะฮะเป็นเหมือนยังไงเหมือนคล้ายตัว A อ่ะแอดอ่ะเออโอเคแล้วก็ตามด้วยย่องเสียงมิวสิคอลนะภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราเล่นกลางนี้มาแบบว่ามีสร้างความสุขมากวันนี้ทั้งทีมงานทั้งผู้ชมทางบ้านผมอยากให้รู้ว่าเรียวจริงผมอยากให้เห็นทีมงานผมที่นั่งยกของให้ดูซูมกล้องให้ทีมงานในนี้ฮะสภาพนั่งชูของครับผมเนี่ยอันนี้น้องเจเล่นะฮะนั่งคอยชูของให้อยู่นะอันนี้คุณเจเล่นี่เขาเป็นพนักงานขายท่านที่อยู่ในแผนกเครื่องเป่าครับอันนี้อ๋อ
เดี๋ยวคุณเจ้บอกเดี๋ยวเจอกันไม่สุขทีมงานเอากล้องขึ้นหน่อยครับผมมันกดหน้าไปฮะครับเงยขึ้นอันนี้คุณเจ้ได้ฮะคุณเจ้จะมีอะไรจะฝากกับทางบ้านไหมครับเผื่อทางบ้านพวกสายเครื่องเป่าเขาจะเจอกันอีกทีวันศุกร์โอเคคุณเจ้ฝากบอกว่างั้นถ้าแบบอยากรู้เรื่องอะไรเนาะก็เดี๋ยวพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ก็ได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเครื่องเป่าเดี๋ยววันศุกร์คุณเจ้ก็จะเอาข้อมูลมาให้อีกทีนึงครับผมก่อนอันนี้นะคุณก็พูดเดี๋ยวผมพูดผมอ่านคลิปให้นะฮะเพราะผมเพิ่งมาเหมือนกันฮะสำหรับเราจะจากกันไปทางร้านเรามีช่องทางการขายออนไลน์นะอ่านเป็นโฆษกแล้ววันนี้เป็นโฆษกเลยอะไรนะอันล่างนะฮะอ๋อสวัสดีครับใช่ไหมฮะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดให้ก็ได้ฮะตอนช่วงท้ายโอเคไปก่อนจะจากกันไปฮะเราอยากจะมีอยากให้ทุกท่านคิดถึงพวกเราทุกคนนะแล้วก็คิดถึงทางร้านด้วยนะฮะสินค้าดีเรามาในสโลแกนที่ว่าคิดถึงเครื่องดนตรีต้องคิดถึงย่งเสีย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 งนะฮะโอ้โหยอดไปเลยยอดไปเลยฮะวันนี้ร้านเราของแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงขอโทษอีกทีนึงเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาดูว่าเรามีอีกช่องทางไหนบ้างขออีกทีนะฮะขออีกทีนึงนะฮะอีกทีนึงช่องทางแรกนะฮะเป็นเพจเลยเนาะใช่เพจของห้างตีย่งเสียงก็คือเพจนี่แหละย่งเสงมิวสิกเนี่ยแหละฮะโลโก้สีน้ำตาลแล้วก็ฟอนต์เป็นภาษาอังกฤษย่งเสงสวยๆเลยครับโอเคช่องทางที่2ก็คือ Shopee นะฮะ Shopee Lazada ก็จะเซิร์ชคำว่าย่งเสงมิวสิกนะฮะภาษาอังกฤษ Y O N G ของแท้ต้องมีนะหยดน้ำนะครับผมยังสะกดไม่เสร็จเลยครับเอาติดนะ Y O N G ผมลืมเลยย่งเสงอ๋อ S E N G นะฮะ M U S I C นะสอบถามมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะทั้ง Lazada และ Shopee นะครับผมของแท้ในรูปภาพจะต้องมีลายน้ำนะฮะของห้างตีย่งเสียงอยู่ในสินค้าทุกรูปเลยใช่ครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็จะเป็น IG Instagram นะฮะหรือ IG นั่นเองก็เสิร์ชว่าย่งเสียงมิวสิคอลนะฮะภาษาอังกฤษครับแล้วผมแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ LINE @นะฮะ LINE Official นะฮะก็คือย่งย่งเสียงมิวสิคอลนะฮะครับผมแล้วก็มีอ๋อเรามี YouTube ด้วย YouTube ย่งเสียงมิวสิกนะฮะ YouTube Channel นะฮะช่วยกันกด Subscribe ด้วยนะฮะใช่ครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะฮะอีกทีนึงอีกทีนึงครับผมเรามาในสโลแกนที่ว่าคิดถึงเครื่องดนตรีคิดถึงย่งเสียงครับผมเสียงเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับ